สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแก้วและการพิกอาคาร์ดอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือความประทับใจแรกที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆคืออะไรค่ะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะคือไพ่กองที่1ไพ่กองที่2และไพ่กองที่3ค่ะสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นพิกอาคาร์ดมาก่อนวิธีการก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดเราเลื่อนไปดูผลทำนายของไพ่กองนั้นๆที่ช่องเวลาข้างล่างได้เลยค่ะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานจากหน้าไพ่เท่านั้นหากเพื่อนๆรู้สึกว่าพลังงานลบหรือเป็นพลังงานที่ไม่ตรงเพื่อนๆสามารถทิ้งพลังงานนั้นไปได้เลยนะคะหากใครต้องการซูมหินเดี๋ยวแก้วจะซูมให้ดูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลุ่มที่1นะคะดูแล้วเนื้อคู่ของเพื่อนๆเนี่ยเริ่มแรกจะประทับใจเพื่อนๆตรงที่เพื่อนๆดูแล้วเหมือนเป็นคนที่ทรงความรู้นะคะเหมือนเป็นคนที่มีความรู้เยอะมีความเข้าใจวิถีชีวิตเยอะเหมือนกับตื่นรู้อะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่เขาไม่ค่อยเห็นจากใครสักเท่าไหร่นะคะดูแล้วเพื่อนๆมีมุมที่ชอบปลีกวิเวกมากเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าเพื่อนๆในตอนนี้จะเป็นคนที่เข้าสังคมมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะคะในสายตาของเนื้อคู่แล้วเขามองว่าเพื่อนๆ เนี่ยแอบมีมุมที่ปลีกวิเวกอยู่ดีนะคะหรือสำหรับใครบางคนก็ตรงไปตรงมาเลยค่ะคือปลีกวิเวกไปตั้งแต่แรกเลยนะคะเขาก็จะแอบสังเกตเห็นเพื่อนๆที่ชอบหลบมุมหายไปนะคะเหมือนชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองคนเดียวมากกว่าการที่อยู่ตัวเองบ่อยๆเดินไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะเดินไปซื้อนู่นซื้อนี่เดินไปทำกิจกรรมนู่นนี่นะคะวันหยุดไปตั้งแคมป์คนเดียววันหยุดไปเที่ยวคนเดียวคีย์เวิร์ดคืออยู่คนเดียวเยอะนะคะการที่ฉายเดียวอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจเขานิดนึงเหมือนอารมณ์ว่าเพื่อนๆดูแล้วไม่สนใจใครนะคะคือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็ดูแล้วการที่เพื่อนๆอยู่ตัวคนเดียวอยู่แบบคนเดียวเป็นหลักถือสันโดษปลีกวิเวกตรงนี้จะทำให้เพื่อนๆมีออร่าของความสงบดูแล้วเหมือนไม่ได้หมายความว่ากลัวการเข้าสังคมนะคะแต่หมายความว่าแค่เข้าสังคมก็เข้าได้แต่ถ้าให้เลือกไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า ก็เลยมีออร่าลึกลับแผ่ออกมามีออร่าความสงบแผ่ออกมานะคะทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเพื่อนๆเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะอายุเท่าไหร่อยู่ก็ตามนะคะเนื้อคู่จะมองว่าเพื่อนๆดูแล้วเป็นผู้ใหญ่นะคะอยู่ด้วยแล้วเหมือนกับสามารถปรึกษาอะไรต่างๆได้นะคะดูแล้วเพื่อนๆเหมือนกับมีคำแนะนำที่ดีให้เขาได้อยู่เสมอนะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันประทับใจเนื้อคู่ของเพื่อนๆมากนะคะดูแล้วเขาพยายามอยากจะแครกนะคะอยากจะทำความเข้าใจว่าอะไรอยู่ในโลกส่วนตัวของเพื่อนๆอะไรอยู่ในหัวอยู่ในจิตใจของเพื่อนๆนะคะเหมือนเขาอยากจะรู้เฮ้อยากจะรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆเนี่ยมีที่มาจากไหนนะคะอะไรอยู่ในใจของเพื่อนๆเหมือนกับผู้ชายในภาพนี้นะคะเหมือนอยากรู้ที่มาของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เพื่อนๆถ่ายทอดมาผ่านผลงานของตัวเองนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะทำงานศิลปะนะคะเป็นงานเขียนงานวาดงานปั้นนะคะหรือบางคนอาจจะทำอาชีพเกี่ยวกับเป็นผู้สอนถ่ายทอดความรู้นะคะแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแล้วจะต้องมีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยถูกนำมาใช้นะคะซึ่งดูแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆแตกต่างจากคนทั่วๆไปนะคะแต่ว่าเขาอะยังเข้าไม่ถึงโลกส่วนตัวของเพื่อนๆการที่ดูแล้วเหมือนมีความลึกลับตรงนี้จะทำให้เนื้อคู่ของเพื่อนๆเนี่ยดึงดูดเข้าหาเพื่อนๆ เพราะเขาว่าประทับใจในความลึกลับถือสันโดษของเพื่อนๆมากเป็นพิเศษนะคะเฮ้เฮอร์มิตนะคะในทางทาโร่ก็จะนึกถึงไพ่เฮอร์มิตเลยนะคะก็อาจจะมีพลังงานของลัคนากันนะคะปรากฏขึ้นมาหรือมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่นอกจากจะถือสันโดษมีความคิดสร้างสรรค์แล้วเขามองว่าเพื่อนๆดูแล้วเป็นคนที่ฉลาดนะคะเพราะว่าเฮอร์มิตจะเป็นพลังงานของคนที่ฉลาดเป็นคนที่เหมือนกับที่บอกไปตอนแรกเลยค่ะคือรู้วิถีชีวิตของคนนะคะเหมือนเป็นคนที่ค้นหาคำตอบชีวิตอะไรบางอย่างได้นะคะเหมือนรู้ว่าความพอเพียงอยู่ที่เท่าไหร่
ศักยภาพของเราเป็นยังไงจุดดีจุดแข็งของเราเป็นยังไงนะคะคือเหมือนกับเป็นคนตื่นรู้ในคุณค่าของสิ่งต่างๆก็เลยรู้สึกว่าพอไม่ได้เป็นคนรู้สึกว่าต้องทะเยอทะยานอะไรนะคะเหมือนไม่แล้วเหมือนเป็นคนที่รู้จักพอนะคะเหมือนรู้ความจริงรู้สัจธรรมประมาณนี้นะคะเป็นคนที่สามารถประมวลองค์ความรู้ได้อยู่เสมอนะคะเป็นนักคิดนักวิเคราะห์นักแก้ปัญหานะคะแล้วเขาก็ประทับใจในความสามารถของเพื่อนๆตรงนี้มากมาก็จะมาดูไพ่ออราเคิลคู่กับไพ่ทาโร่นะคะว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆประทับใจอะไรในตัวของเพื่อนๆเพิ่มอีกนะคะได้ Mode Spirit นะคะ Surrender Now นะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่รู้จักพอเพียงกับทุกอย่างรู้คำตอบชีวิตรู้สัจธรรมของชีวิตจริงๆนะคะเพราะว่าได้พลังงานของโมดตรงนี้คือเหมือนกับเป็นคนที่ยินยอมให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของจักรวาลและโชคชะตานะคะคือถือว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นที่นอกเหนือการควบคุมของตัวเองเนี่ยเพื่อนๆก็ดูเหมือนจะไม่ได้ไปพยายามฝืนนะคะเป็นคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นคนยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลลัพธ์ตามมาจากการกระทำของตัวเองนะคะดูแล้วเขาประทับใจตรงนี้ของเพื่อนๆเพราะคิดว่าเขาไม่ค่อยเห็นในมุมนี้จากคนอื่นๆสักเท่าไหร่นะคะเพิ่งมาเจอที่เพื่อนๆเนี่ยประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ฝืนโชคชะตาไม่ฝืนความเปลี่ยนแปลงนะคะจากพลังงานของโมดตรงนี้ดูแล้วเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแน่วแน่นะคะในสายตาของเนื้อคู่แล้วเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่เวลามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อนๆเป็นคนไม่ลังเลนะคะคือจะเป็นคนที่เหมือนมีใช้เวลาคุ้นคิดอยู่คนเดียวนะคะปริวิเวกถือสันโดษไปคิดตัดสินใจอะไรใช้องค์ความรู้อะไรต่างๆในความคิดของตัวเองแล้วจะกลับออกมาพร้อมกับคำตอบได้เสมอนะคะจากพลังงานของสองดาบตรงนี้เป็นคนที่รับมือกับความลังเลรับมือกับทางเลือกได้ดีนะคะชีวิตจะไปต่อหรือหยุดแค่นี้จะไปซ้ายไปขวาเดินหน้าหรือถอยหลังนะคะจะก้าวกระโดดดีไหมเสี่ยงดีไหมนะคะหรือจะอยู่เงียบๆอย่างนี้ต่ออะไรประมาณนี้นะคะไอ้ก็ตามที่ต้องเลือกดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆสามารถตัดสินใจได้เสมอนะคะหลังจากที่ประมวลองค์ความรู้ของตัวเองแล้วเพื่อนๆมักจะมั่นใจในทางเลือกที่ตัวเองตัดสินใจไปแล้วพอตัดสินใจไปแล้วปุ๊บก็จะเข้าสู่ Mode Spirit ตรงนี้นะคะก็คือยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยอมรับผลจากการกระทำของตัวเองที่เกิดขึ้นคือดูเป็นคนที่เข้าถึงสัจธรรมชีวิตนะคะก็เลยมีออร่าของความสงบแผ่ออกมานะคะในสายตาของเขาแล้วดูแล้วเพื่อนๆมีพลังงานของพลูโตนะคะ transformationแปลงกายแปลงร่างตรงนี้มีพลังงานของพิจิโผล่ออกมานะคะเป็นการคอนเฟิร์มจากไพ่นะคะว่าเขารู้สึกว่าเขาประทับใจในความลึกลับของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอาจจะชอบถือสันโดษไม่สูงสิงกับใครแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนตื่นรู้มีสติตลอดเวลานะคะมันก็เลยเหมือนมีออร่าลึกลับแผ่ออกมาโลกส่วนตัวที่ไม่มีใครเข้าถึงนะคะเขาก็เลยเหมือนประทับใจในโลกส่วนตัวประทับใจในความลึกลับของเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ภายนอกอาจจะดูดุนะคะดูเข้มดูดุดันนะคะไม่ค่อยพูดในสายตาของเขานะคะมันก็ยิ่งทำให้ลึกลับนะคะเขาก็ยิ่งแบบอุ๊ยน่าสนใจจุงเลยนะคะประมาณนี้เผลอๆนะคะอาจจะรู้สึกกลัวนิดหน่อยนะคะเวลาเจอเพื่อนๆครั้งแรกอาจจะตาเพื่อนๆอาจจะดุหน้าเพื่อนๆอาจจะนิ่งนะคะหรือเป็นคนที่มีคำพูดเหมือนกับตรงไปตรงมามากตรงจนเขาแบบรู้สึกสะดุ้งนิดนึงว่าอุ๊ยนะคะเช่นนะคะเหมือนเวลาเจอครั้งแรกใช่ไหมคะยื่นมือแบบสวัสดีถ้าคนอื่นอาจจะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะแต่ถ้าเป็นมาเจอเพื่อนๆครั้งแรกอาจจะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโย อะไรประมาณนี้นะคะคือเหมือนมีความดุความแข็งความแบบจริงจังนะคะเขาก็เลยแอบจะเหมือนกับสวัสดีสวัสดีจ้านะคะเกรงๆนิดนึงนะคะตอนเจอเพื่อนๆครั้งแรกแอบแบบเช็คแฮนด์สวัสดีแบบสวัสดีนะคะแอบเสียงสั่นนิดนึงนะคะกลัวนะคะจากพลังงานของพลูโตพิจิกตรงนี้นะคะดูแล้วเขาประทับใจในเรื่องสัญชาตญาณของเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีนะคะดูแล้วเหมือนเซนได้นะคะว่าใครที่เป็นมิตรใครเป็นศัตรูใครเป็นคนดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออดูแล้วเหมือนเพื่อนๆประเมินสถานการณ์ได้อ่านคนเก่งอ่านใจคนได้ตลอดนะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่สามารถกลับลุกขึ้นมายืนบนลำแข้งของตัวเองได้อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะทำอะไรลงไปก็ตามล้มกี่ครั้งพลาดกี่ครั้งนะคะดูแล้วเพื่อนๆสามารถฟื้นกลับมาจากเท่าฐานนะคะพลูโตแปลงร่างแปลงกายเกิดใหม่ได้อยู่เสมอนะคะผ่านอะไรมาเลวร้ายแค่ไหนก็ตามนะคะเพื่อนๆดูแล้วมีคุณสมบัติถึกทนทานในสายตาของเขานะคะแล้วนอกจากนี้นะคะแก้วต้องพูดเขามองว่าเพื่อนๆถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะ
ตึงๆกลัวๆเพื่อนๆอยู่บ้างนะคะจากครั้งแรกที่เจอแต่ที่แน่ๆเขาประทับใจในรูปโฉมภายนอกของเพื่อนๆนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเขามองว่าเพื่อนๆมีรูปโฉมที่ดีนะคะรูปโฉมงามนะคะคมคายนะฮะจากพลังงานของพลูโตตรงนี้นะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะเคยไปผ่านการผ่าตัดศัลยกรรมมานะคะความประทับใจแรกของเขานะคะก็เลยอาจจะเหมือนมีจำเพื่อนๆเอาไว้อีกแบบนึงนะคะแล้วพอมาเจออีกทีก็อาจจะทำไมไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะความประทับใจแรกของเขาก็เลยจะมี2ด้านคือด้านก่อนเพื่อนๆศัลยกรรมกับหลังเพื่อนๆศัลยกรรมนะคะมีบางสำหรับบางคนอาจจะมีมุมประมาณนี้อยู่นะคะเพราะว่ามีดาวพลูโตนะคะแล้วก็คู่กับสองดาบขึ้นมาก็เป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะเคยไปศัลยกรรมผ่าตัดอะไรมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาไม่ได้ตัดสินอะไรนะคะคือดูแล้วเขาก็ประทับใจในตัวความลึกลับความสวยความงามของเพื่อนๆอยู่ดีนะคะดูแล้วเขาประทับใจในความคิดของเพื่อนๆเป็นหลักด้วยนะคะเหมือนยิ่งเพื่อนๆพูดน้อยดูลึกลับนี่เขายิ่งแบบประทับใจอ่ะคือบางคนอาจจะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวทุกอย่างลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆไม่นะคะแบบทำไมแบบโซเชียลไม่ค่อยขยับนะคะ Facebook Instagram TikTok คือสมัครแล้วก็ปล่อยทิ้งงี้หรอได้หรออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดกับเพื่อนๆแบบนี้นะคะว่าแบบทำไมไม่ลงรูปเลยทำไมไม่โพสต์เลยว่าแบบไปไหนมาไหนคือจะถือสันโดษปลีกวิเวกเป็นความลับอะไรขนาดนั้นประมาณนี้นะคะคือแต่พอโพสต์รูปทีนึงก็โพสต์แบบรูปศิลปะนะคะวิวทิวทัศน์อะไรอย่างเงี้ยคือโลกส่วนตัวสูงมากนะคะเขาก็ประทับใจนะคะอาจจะแอบส่องๆอยู่ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาทอยลูกเต๋าดูนะคะว่าเขาประทับใจอะไรในตัวเพื่อนๆอีกจากพลังงานของลูกเต๋านะคะได้เรือนที่2นะคะอาจจะมีลัคนาพฤษภนะคะเป็นนัยสำคัญมีลัคนามังกรนะคะที่อาจจะมีนัยสำคัญแล้วก็เพื่อนๆได้เซาท์โนดนะคะดูแล้วเขาบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะคะเป็นคนที่สะสางปัญหาทุกอย่างอยู่เสมอเป็นคนที่ไม่ก้าวผ่านปัญหานะคะจากพลังงานของมังกรแล้วก็เซาโนดตรงนี้เวลามีหน้าที่อะไรที่ต้องรับผิดชอบเพื่อนๆจะไม่มีวันละทิ้งหน้าที่ตัวเองเด็ดขาดนะคะจากพลังงานของเฮอร์มิตนะคะเพื่อนๆอาจจะมีแวบหายไปคุ้นคิดอะไรอยู่คนเดียวนะคะแล้วกลับมาอีกครั้งพร้อมกับไอเดียการแก้ปัญหาดูแล้วเพื่อนๆมีคุณสมบัติเป็นนักแก้ปัญหานะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หายากสำหรับเขานะคะเขามองว่าหายากในตัวคนอื่นๆแต่แบบเฮ้ยเพื่อนๆดันมีคุณสมบัตินี้นะคะเพื่อนๆดูแล้วเป็นคนที่มีรูปโฉมดีนะคะจากพลังงานของลัคนามังกรดูแล้วเป็นคนดุดันเข้มข้นนะคะจากพลูโตและมังกรที่ปรากฏตัวออกมานะคะเพื่อนๆเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็ดูแล้วเขาประทับใจในชื่อเสียงของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีวีรกรรมอะไรเนี่ยสร้างมาเยอะนะคะเหมือนมีผลงานเยอะอะไรเยอะนะคะมีคุณสมบัติเป็นเจ้าคนนายคนอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมีชื่อเสียงพูดต่อกันมานะคะดูแล้วเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างนะคะติดตัวมาจากชาติที่แล้วนะคะหากใครเชื่อในเรื่องของชาติพบก่อนนะคะจากเซาโนดทำให้พอมาเป็นชาตินี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเพื่อนๆเหมือนกับมีพรสวรรค์เพราะว่าความสามารถที่ติดตัวมาจากชาติที่แล้วนะคะอาจจะเช่นนะคะเป็นคนที่เกิดมาปุ๊บก็วาดรูปเก่งวาดรูปคล่องเลยนะคะเหมือนกับเป็นพรสวรรค์ติดตัวมานะคะเพราะว่าชาติที่เราอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวาดภาพชาตินี้นะคะก็เลยถนัดวาดมาตั้งแต่เด็กนี้เป็นต้นนะคะคือมีทักษะอะไรบางอย่างที่เชี่ยวชาญกว่าคนอื่นตั้งแต่แบบตอนอายุน้อยๆเลยนะคะเก่งภาษาเก่งวิเคราะห์เก่งหมากรุกเก่งการวางยุทธศาสตร์หมากรุกหมากคอสอะไรเงี้ยเหมือนแบบ1ขวบปุ๊บเล่นได้เลยนะคะแบบเป็นอัจฉริยะนะคะเป็นควีนแกมบิสเล่นหมากรุกนะคะประมาณนี้คือมีทักษะอะไรบางอย่างที่ติดตัวมาดูเหมือนกับเป็นแบบพรสวรรค์ที่เด่นชัดนะคะแล้วก็ดูแล้วเป็นพรสวรรค์ที่มีชื่อเสียงนะคะแม้ว่าเพื่อนๆจะทำงานในแวดวงอะไรอยู่ก็ตามถ้ามีการเอาทักษะที่เก่งมาตั้งแต่เด็กตรงเนี้ยมาใช้อ่ะดูแล้วเพื่อนๆจะทำได้ดีแล้วก็มีชื่อเสียงดีในด้านนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองดูก็ได้นะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะอาจจะวาดภาพงานเขียนงานพูดนะคะหรือเป็นคนวางเขาเรียกว่ากลยุทธ์การตลาดนะคะหรือเป็นคนที่มีทักษะในการเข้าหาผู้คนพูดเก่งคารมดีนะคะชาติที่แล้วอาจจะเป็นนักการทูตมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เล่นเขาวงกฎเกมเขาวงกฎอะไรอย่างเงี้ยเก่งต่อจิ๊กซอว์เก่งนะคะคือเหมือนเป็นคนที่มองภาพรวมเก่งไอ้ทักษะตรงนี้เพื่อนๆอาจจะมีเอามาประยุกต์ทำงานเราไม่รู้ตัวนะคะคือเป็นคนวางกลยุทธ์เก่งวางภาพรวมเก่งอะไรแบบนี้ถือเป็นทักษะนะคะแล้วบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเก่งนะคะ
แต่พอเอามาทำงานแล้วประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดีนะคะกลายเป็นว่าเป็นคนที่ทำงานเก่งประมาณนี้นะคะทั้งหมดนี้ดูแล้วเขาประทับใจในตัวเพื่อนๆนะคะคือเหมือนกับมีชื่อเสียงในเรื่องการทำงานที่ดีนะคะเป็นคนที่มีออร่าของเป็นผู้ดีนะคะดูแล้วเนื้อคู่ประทับใจในตัวเพื่อนๆตรงที่เหมือนเพื่อนๆดูรวยนะคะดูแพงดูเหมือนกับไม่ขาดอะไรในทางการเงินทางวัตถุนะคะจากเดือนที่2ตรงนี้เพื่อนๆดูแล้วหาเงินเก่งนะคะเราดูแล้วการเงินมั่นคงนะคะก็เลยเหมือนกับอาจจะเป็นที่มาว่าทำไมเขาดูเหมือนกับเพื่อนๆดูลึกลับมีโลกส่วนตัวสูงทำงานเก่งหาเงินเก่งอีกนะคะแต่ว่าเอ้าโซเชียลไม่เห็นอัพเลยไม่เห็นแบบมีอัปเดตเลยว่าไปถลุงเงินที่ไหนบ้างนะคะคือมันแปลกไงเขาว่าแบบเขาอาจจะเคยชินว่าแบบคนบางคนเหมือนมีเงินแล้วก็ต้องออกโซเชียลให้เห็นนะคะแต่เพื่อนๆดูเหมือนกับรวยเงียบๆเป็นเชิงประมาณนี้นะคะคือเป็นคนเก่งเงียบๆรวยเงียบๆเที่ยวเงียบๆเงียบนะคะจนเขาเหมือนกับ อยากรู้นะคะว่าทำอะไรอยู่นะคะอันนี้คือความประทับใจครั้งแรกนะคะสงสัย มีความสงสัยอยู่ในการเจอครั้งแรก ต่อไปนะคะก็จะมาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆประทับใจอะไรในตัวเพื่อนๆในครั้งแรกนะคะที่เจอเพื่อนๆ เดี๋ยวจะมาดูหลังไพ่ทาโร่ก่อนนะคะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนๆได้ The Sun นะคะดูแล้วความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆนะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันเป็นความประทับใจแรกของเขาจริงๆนะคะการที่เพื่อนๆเงียบๆปลีกวิเวกแล้วกลับมาด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ที่แบบเฮ้อโดดเด่นนะคะจะประทับใจเขานะคะเหมือนเขาก็เลยอาจจะอยากรู้ที่มาว่าอะไรเป็นที่มาของความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆนะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีคุณสมบัติเฉิดฉายนะคะแสงสปอตไลท์ส่องมาที่เพื่อนๆอยู่เสมอนะคะซึ่งมันแปลกสำหรับเขานะคะคือเพื่อนๆดูแล้วเป็นคนที่ปลีกวิเวกถือสันโดษนะคะถ้าเลือกได้ไม่เข้าสังคมดีกว่าประมาณนี้นะคะคือถ้าเข้าสังคมส่วนใหญ่จะเข้าในเรื่องของการงานมากกว่าเลยหน้าที่การงานเรามักจะไม่เข้ามายุ่งกับใครนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับมีแสงสปอตไลท์ส่องมาที่เพื่อนๆอยู่เสมอนะคะคือดูแล้วเพื่อนๆมีเสน่ห์มีบุคลิกที่โดดเด่นอยู่ในหมู่กลุ่มคนเสมอนะคะอันนี้เป็นสายตาเขามองเพื่อนๆนะคะแล้วเขาอาจจะประทับใจสไตล์นะคะการแต่งตัวของเพื่อนๆอีกด้วยนะคะเขามองเพื่อนๆเฮ้ยมีรสนิยมที่ดีจังเลยนะคะอาจจะเป็นคนดูออร่าลึกลับนะคะอาจจะมีโทนแต่งสีโทนเข้มอยู่นะคะแต่มันก็อาจจะมีสีแบบสดใสแทรกๆอยู่นะคะหรืออาจจะแต่งโทนเข้มนะคะเพราะว่ามีพลังงานของดาวพลูโตก่อนหน้านี้แต่พอแต่งแล้วรวมออกมาปุ๊บเอ้ยมันกลับดูแบบโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะเช่นนะคะแต่งดำหมดเลยแต่แบบเป็นหนังทั้งตัวเหมือนกันนะคะดูแล้วก็เอ้ยเดินเข้าห้องมาแล้วอุ้ยทำไมเท่แบบแตกต่างจากคนอื่นจังนะคะประมาณนี้ต่อไปก็จะมาดูใต้ไพ่ทาโร่นะคะว่าใต้ไพ่เดอะซันมีอะไรอีกเอวเพนทาเคิลนะคะดูแล้วเขาประทับใจในทักษะของเพื่อนๆจริงๆนะคะก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆได้เซาโนดนะคะแล้วก็ได้ลัคนามังกรนะคะได้เรือนที่2นะคะดูแล้วไพ่8เหรียญเอวเพนทาเคิลนะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขาดูเหมือนประทับใจในทักษะอะไรบางอย่างที่เป็นทักษะเฉพาะของเพื่อนๆนะคะงานเขียนงานวาดการทำอาหารหรืออะไรก็ตามแต่ที่เหมือนกับเพื่อนๆหยิบจับคล่องมาตั้งแต่เล็กเลยอ่ะตั้งจำความได้ก็เก่งถนัดด้านเนี่ยแล้วดูแล้วเพื่อนๆฝึกปรือผลงานผลทักษะตรงนี้จนผลงานดีขึ้นเรื่อยๆๆจนเหมือนกับเป็นทักษะที่สร้างมูลค่าในผลงานได้นะคะเป็นนักพูดนักวาดอะไรที่เหมือนกับหยิบจับอะไรก็ผลงานเป็นเงินเป็นทองหมดนะคะเพื่อนๆก็เลยเหมือนกับมีกิตติศัพท์ที่ดีในเรื่องของการงานนะคะการเงินก็ดีตามคือเหมือนพองานดีปุ๊บเงินก็ดีตามนะคะประมาณนี้8เหรียญดูเหมือนคอนเฟิร์มของเซาโนดมังกรแล้วก็เรือนที่2ตรงนี้นะคะดูแล้วเป็นคนทำงานเก่งนะคะในสายตาเขาความคิดสร้างสรรค์ระเบิดระเบ้ออยู่เสมอไอเดียไม่เคยหมดนะคะหาเงินเก่งนะคะเหมือนกับเนี่ยทำทุกอย่างมันมีมูลค่าในตัวของมันได้นะคะซึ่งดูแล้วเขาประทับใจนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนเก่งในสายตาเขานะคะได้ใต้8เหรียญได้ Queen of Pentacles ได้ราชินีถือเหรียญนะคะรวยสวยยิ่งรูปโฉมงามหรือหล่อเชิดอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะในสายตาเขานะคะเขามองว่าเพื่อนๆดูเด็ดเผ็ดมัน เป็นสีทองอร่าอร่ามนะคะเหมือนกับราชินีถือเหรียญตรงนี้เขามองว่าเพื่อนๆดูเหมือนกับเป็นผู้ดีนะคะเหมือนกับดูหล่อดูสวยดูเนี๊ยบนะคะรูปโฉมงามนะคะใบหน้าอาจจะดูนิ่งๆหยิ่งๆเหมือนในภาพนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้พลังงานของ
รูปเต่าลัคนามังกรไปนะคะแล้วก็มีดาวพลูโตออกมานะคะอาจจะเป็นคนที่ดูลึกลับเชิดๆยิงๆเงียบๆ เหมือนในราชินีถือเหรียญในภาพนี้นะคะแต่เขาประทับใจนะคะเหมือนแบบละสายตาจากเพื่อนๆไม่ได้เลยนะคะอู้เพลง Can't Take My Eyes Out of You ดังมานะคะ Can't Take My Eyes Out of You เราจะไม่ร้องมากไปกว่านี้นะคะเราสงสารเพื่อนๆนะคะแต่เดี๋ยวแก้วจะทิ้งลิงก์เพลง Can't Take My Eyes Out of You นะคะเอาไว้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะคะก็เพื่อนๆกลุ่มที่1ลองไปฟังได้นะคะอาจจะรู้สึกชอบนะคะอาจจะรู้สึกต้นแบบเขาร้องได้ดีกว่าแก้วเยอะเลยค่อยยิงชั่วหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองไปฟังกันได้นะคะต่อไปนะคะจะมาดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะว่ามีอะไรอีกนะคะถึงความประทับใจแรกที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆได้6ดาบนะคะ Six of Swords 8ถ้วยนะคะ Eight of Cups 6ไม้เท้า Six of Wands 4ถ้วย Four of Cups นะคะ5ดาบ Five of Swords แล้วก็ The Moon นะคะดูแล้วนะคะเขามองว่าเพื่อนๆ เนี่ยเป็นคนที่ผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะผ่านการเดินทางมาเยอะนะคะจากพลังงานของ Six of Swords แล้วก็8ถ้วยตรงนี้เนี่ยดูแล้วเหมือนกับเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เดินทางเยอะในสายตาเขานะคะอาจจะเช่นนะคะมีการเดินทางไปแต่ละจังหวัดเยอะเดินทางไปแต่ละประเทศเยอะหรือว่ามีประวัติทำงานหลายที่นะคะเหมือนกับเคยทำงานที่บริษัทที่1มาก่อนนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนมาทำอีกบริษัทหนึ่งประมาณนี้นะคะคือเหมือนประสบการณ์ในการทำงานประสบการณ์ในการใช้ชีวิตสูงนะคะแต่ดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆน่าจะเหมือนกับเป็นคนท่องเที่ยวเยอะนะคะแต่ท่องเที่ยวเยอะนี่ก็คือไม่บอกใครนะคะว่าจะไปเที่ยวไหนนะคะโผล่มาอีกทีคืออัพรูปชายทะเลมัลดีฟนะคะไปตอนไหนไม่รู้เหมือนกันไปกับใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถือวิเวกนะคะปลีกสันโดแบบปลีกวิเวกถือสันโดษอย่างนี้นะคะนี่ดูแล้วลึกลับนะคะเขาอาจจะประทับใจตรงที่เขาไม่รู้ว่าเพื่อนๆไปไหนนี่แหละอย่างที่บอกค่ะเขารู้สึกคันนะคะเหมือนกันนี่อยากรู้ประมาณนี้นะคะก็เลยประทับใจเอ๊ะงง คนเราประทับใจคนอื่นจากความสงสัยได้นะคะนี่แล้วดูแล้วเพื่อนๆ เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสายตาของเขานะคะแม้เพื่อนๆจะเจอเขาในตอนไหนก็ตามในสายตาเขาเขาประทับใจในความสำเร็จของเพื่อนๆนะคะจากพลังงานของ6ไม้เท้าตรงนี้ดูแล้วเพื่อนๆ เป็นคนที่ไม่ยอมรับเรื่องที่งี่เง่าอ่ะนะคะเรื่องที่แบบไม่ดีไม่ยุติธรรมแบบไม่สมเหตุสมผลไม่ดีกับเพื่อนๆ อะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆไม่ทนเลยไม่เอานะคะเหมือนเป็นคนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีพลังงานของ8ถ้วยตรงนี้เนี่ยและ5ดาบออกมาตรงนี้นะคะยิ่งขนาบกับ6ไม้เท้า Six of Wands ตรงนี้ดูแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆนั่งอยู่ตรงโต๊ะและพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือข้อเสนอที่ถูกนำเสนอมาแล้วมันต่ำกว่ามาตรฐานของเพื่อนๆมันไม่ยุติธรรมสำหรับเพื่อนๆ เหมือนกับ Five of Swords นะคะมีเรื่องไม่สมเหตุสมผลถ้าทนอยู่แล้วเป็นพลังงานของท็อกซิกเป็นพลังงานลบนะคะเพื่อนๆพร้อมจะเดินออกเหมือนกับ8ถ้วยตรงนี้เลยนะคะคือไม่ทนเป็นคนไม่ทนกับอะไรก็ตามที่ไม่คู่ควรกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มาตรฐานสูงแล้วการที่เพื่อนๆมีเขาเรียกว่าอะไรอุดมการณ์ประมาณเนี้ยเพื่อนๆสำเร็จในชีวิตด้วยนะคะเป็นคนที่การงานการเงินประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเพื่อนๆก็เลยเหมือนกับอยู่ในสถานะที่ไม่แคร์ถ้าหากอีกฝ่ายเอาเปรียบเพื่อนๆเหมือนกับบายไปเลยนะคะซึ่งตรงนี้เขาประทับใจในตัวเพื่อนๆเหมือนกับเป็นคนที่เงียบๆแต่มั่นใจในตัวเองนะคะเขาประทับใจในแบบความเด็ดขาดความมั่นใจในตัวเองของเพื่อนๆตรงนี้นะคะหากใครที่มาพูดกับเพื่อนๆไม่เป็นเหตุเป็นผลเหมือนกับ5ดาบตรงนี้นะคะคือใช้เหตุผลใช้ทุกวิธีการที่จะเจรจาให้มันลงตัวแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยนะคะคุยกันไปเถอะชั่วโมงนึง5ชั่วโมงก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีอ่ะไม่มีทางคุยลงตัวได้เลยเพื่อนๆไม่คุยแล้วนะคะบายนะคะไปดีกว่านะคะเราจะใครจะอยู่ก็อยู่นะคะเพื่อนๆไปแล้วนะคะประมาณนี้ เขาก็เลยเหมือนกับโอ้โอมอโอตโอเคนะคะไม่เคยเจอใครแบบเพื่อนๆเลยนะคะประมาณนี้ได้พลังงานของเดอะมูนนะคะก็จะมีพลังงานของพิษไม่ใช่ค่ะพลังงานของกรกฎนะคะแล้วมีนออกมามีความเป็นธาตุน้ำอยู่ในตัวนะคะสำหรับเขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟอยู่ในใจนะคะภายนอกนะคะอาจจะถือวิเวกอีกแล้วถือสันโดษนะคะโอ๊ยถือสันโดษปลีกวิเวกนะคะชอบพูดสลับนะคะมันจะกลายเป็นถือวิเวกปลีกสันโดษนะคะมันก็ฟังแล้วอะไรนะ
ถือสันโดษปริวิเวกนะคะแม้ว่าเพื่อนๆจะมีบุคลิกประมาณนี้อยู่ก็ตามนะคะแต่เขาสัมผัสได้นะคะว่าข้างในเพื่อนๆ เหมือนแอบมีมุมเซนซิทีฟอ่อนไหวอยู่นะคะดูแล้วเหมือนกับเป็นคนที่เห็นใจคนขี้สงสารคนนะคะเห็นใจทุกอย่างนะคะนกพิราบปลาคาร์ฟมดตะนอยนะคะคือสนมีความรู้สึกเห็นใจทุกอย่างในธรรมชาติในความเป็นไปของโลกใบนี้นะคะเห็นแบบขวดพลาสติกโดนทิ้งลงทะเลแล้วก็แบบโอ้เศร้าเราจะทำอะไรเพื่อแก้ไขตรงนี้ได้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นคนเซนซิทีฟง่ายอ่อนไหวง่ายนะคะแล้วเขาก็อาจจะมองว่าการที่เพื่อนๆมีอารมณ์อ่อนไหวตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะว่ามีเดอะมูนเข้ามาเดอะมูนเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เขามองเพื่อนๆเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ไพ่พลูโตพิจิกไปเป็นการคอนเฟิร์มจากไพ่เดอะมูนอีกครั้งนะคะว่าเขามองเพื่อนๆเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีเวลาคิดอะไรแล้วจะคิดลึกซึ้งนะคะเหมือนจะไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตัวเองสร้างผลงานจากสัญชาตญาณหรือความรู้สึกที่ฉาบฉวยผิวนอกเท่านั้นแต่เหมือนจะดำดิ่งไปในแบบก้นบึงของความรู้สึกอารมณ์ณขณะนั้นเลยนะคะแล้วก็ว่ายกลับขึ้นมาบนผิวน้ำออกมาเป็นผลงานความคิดสร้างสรรค์เป็นไอเดียการทำงานอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับมีความหมายลึกซึ้งอาจจะเพราะอย่างนี้นะคะผลงานของเพื่อนๆก็เลยมีมูลค่าในตัวเองนะคะก่อนหน้านี้ที่เราหยิบได้นะคะ8เหรียญแล้วก็เดอะซันออกมาผลงานของเพื่อนๆอาจจะโดดเด่นความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นจากคนอื่นเพราะว่าการทำงานของเพื่อนๆดูแล้วมันผ่านการที่แบบทำใช้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งมาก่อนนะคะผลงานก็เลยเหมือนกับแตกต่างมากจากคนอื่นๆนะคะแล้วก็มีพลังงานของลัคนากรกฎนะคะอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวเด่นนะคะอยู่ติดบ้านเด่นนะคะในสายตาของเขานะคะเหมือนกับเพื่อนๆไม่ค่อยชอบสุขสีกับใครนะคะเลิกงานปุ๊บนะคะเพื่อนๆชอบแบบกลับบ้านก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะประมาณนี้หรือแบบมีกิตติศัพท์ในเรื่องของเพื่อนๆ เป็นคนที่ดูแลครอบครัวดีมากเลยนะประมาณนี้นะคะดูแล้วเพื่อนๆถ้าหากว่าต้องลงทุนอะไรสักอย่างนะคะก็คือจะลงทุนดูแลคนในครอบครัวดูแลบ้านที่อยู่อาศัยมากกว่าที่จะเอาไปแบบถลุงที่อื่นนะคะพอเครียดปุ๊บหรือว่ามีเวลาว่างปุ๊บนะคะก็จะวาร์ปหายไปเที่ยวแบบเที่ยวทะเลภูเขาอะไรอย่างเงี้ยไปเงียบๆนะคะดูแล้วเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆได้ไพ่เดอะมูนนะคะก็เป็นไปได้ว่าเขามองว่าเพื่อนๆมีรูปลักษณ์ภายนอกหรือมีบุคลิกออร่าแผ่ออกมาที่ดูแบบชวนฝันนะคะเดอะมูนเป็นในเรื่องของความฝันด้วยนะคะเขาอาจจะมองเพื่อนๆมีอะไรบางอย่างที่มันดูแล้วชวนฝันหรืออาจจะมีน้ำเสียงคำพูดชวนฝันหรือมีผลงานที่ทำออกมาแล้วมองผลงานเพื่อนๆปุ๊บแล้วเฮ้ยมันชวนฝันจังเลยนะคะแต่น่าจะเป็นเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเพื่อนๆดูชวนฝันด้วยนะคะประมาณนี้อาจจะมีออร่าที่เหมือนกับดูเหมือนกับชวนฝันอะไม่รู้จะขยายความยังไงเพื่อนๆ เข้าใจใช่ไหมคะคำว่าชวนฝัน เห็นแล้วแบบเคลิ้มเคลิ้มนะคะมีออร่าดูแผ่ออกมาแต่ดูไปดูมาทำไมชวนฝันนะคะต่อมาก็จะมาดูไพ่ออราเคิลนะคะว่าความประทับใจแรกที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันอีกนะคะฟูลมูนอินแคนเซอร์นะคะก็ปรากฏตัวออกมาอีกแล้วนะคะA personal issue reach resolution นะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงจริงๆนะคะในสายตาของเขาเป็นคนที่เหมือนกับดูแลคนรักครอบครัวของตัวเองให้ไม่ขาดตกบกพร่องอยู่เสมอนะคะถ้าหากใครมีปัญหาส่วนตัวอะไรนะคะมาหาเพื่อนๆเพื่อนๆก็ดูเหมือนกับจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะจากพลังงานของ The Hermit ตรงนี้เป็นนักแก้ปัญหานะคะทำงานใครมีปัญหามาหาเพื่อนๆเพื่อนๆก็ช่วยแก้ปัญหาได้อยู่เสมอนะคะcommunication is key นะคะ new moon in gemini นะคะดูแล้วเพื่อนๆมีวาทศิลป์มีเสียงที่โดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เสียงดุเสียงเด็ดขาดหรืออะไรก็ตามแต่ที่แน่ๆเป็นคนที่มีวาทศิลป์เป็นคนเจรจาเก่งเป็นคนพูดเก่งคือเมื่อไหร่ถ้าจำเป็นต้องเข้าสังคมต้องพูดต้องเจรจาอะไรปุ๊บจะเป็นคนที่เหมือนรับมือกับเรื่องการพูดการเจรจาได้ดีมากนะคะอาจจะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ทนกับอะไรก็ตามที่มันต่ำกว่ามาตรฐานไม่ทนกับข้อเสนอที่ไม่ยุติธรรมกับตัวเองนะคะกลายเป็นว่าถ้าส่งเพื่อนๆไปทำการเจรจาปุ๊บปิดดีลได้ดีแน่นอนนะคะเพราะเพื่อนๆจะกลับมาพร้อมกับผลลัพธ์ที่ดีอยู่เสมอนะคะประมาณนี้เป็นคนที่เหมือนสื่อสารเก่งนะคะเพื่อนๆอาจจะทำงานเรื่องการพูดการเขียนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่1 นะคะ liberation นะคะนี่
เขามองว่าเพื่อนๆโดดเด่นจากคนอื่นจริงๆนะคะเหมือนกับมั่นใจในตัวเองทำอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎขนบธรรมเนียมไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาทำกันนะคะเพื่อนๆเหมือนกับมั่นใจที่ตัวเองเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ออกมาดีด้วยนะคะเด็กซีกอบอลคือเป็นคนประสบความสำเร็จนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มทำอะไรใหม่ๆไม่เหมือนใครนะคะเช่นนะคะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคนเราทำงานมันต้องหัดเข้าสังคมนะคะจะปริวิเวกอย่างนี้ได้ยังไงนะคะเพื่อนๆก็อาจจะไม่สนคือเราแบบเนี้ยเราอยากจะหนีเที่ยวทำไมเรามีวันหยุดที่ใช้เที่ยวได้เราก็จะไปเที่ยวคนเดียวทำไมโซเชียลสมัครเอาไว้แล้วไม่อัปเดตแล้วมันทำไมนะคะประมาณนี้นะคะเหมือนไม่สนว่าคนอื่นทำกันยังไงนะคะเราเป็นตัวของตัวเองก็คือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยประมาณนี้นะคะ look for a sign นะคะดูแล้วการที่เขามาเจอกับเพื่อนๆความประทับใจแรกที่เขามีกับเพื่อนๆนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เหมือนกับไม่เพื่อนๆก็เขาอะจะเริ่มมองเห็นสัญญาณอะไรที่เหมือนกับไม่เคยเห็นเช่นนะคะเห็นนกพิราบสีขาวบินมาเห็นเวลา11:11นะคะ7:07อะไรเงี้ยเหมือนเห็นตัวเลขนางฟ้าอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบตอนที่เจอเพื่อนๆครั้งแรกปุ๊บมีเพลงดังขึ้นมาในจังหวะนั้นพอดีอยู่ๆแบบใครก็ไม่รู้มือลั่นเปิดเพลงในจังหวะที่สบตามองกันพอดี Can't take my eyes off you ยังมานะคะเพลงนี้ประมาณนี้นะคะคือเหมือนกับจะมีจังหวะจากคนอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเป็นสัญญาณนะคะให้เหมือนกับสายฟ้าฟาดเหมือนในภาพว่านี่คือเนื้อคู่ประทับใจกันสิประทับใจกันเร็วนะคะประมาณนี้ต่อมานะคะได้ release your ex นะคะ the time has come to clear your energy นะคะหากใครนะคะเคยมีปัญหาอะไรมาก่อนเมื่อในอดีตนะคะเคยเศร้ากับคนรักเก่าอะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะดูแล้วจะหายเมื่อมาเจอกันนะคะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อคู่ของเพื่อนๆมากกว่านะคะที่เหมือนกับอาจจะเคยมีความเจ็บปวดมีประวัติกับคนรักเก่ามาก่อนนะคะแล้วพอมาเจอเพื่อนๆแล้วความประทับใจแรกที่มีต่อเพื่อนๆมันทำให้เขาเหมือนกับลืมคนเก่านะคะเหมือนกับลืมไปว่าเราเคยเจ็บใจเจ็บปวดขนาดนั้นด้วยหรอหรอนะคะเพราะว่าเหมือนมาเจอเพื่อนๆแล้วเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่สปาร์คนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะสปาร์คกับเขาไหมแต่ที่แน่ๆเขาอะสะดุดตาเพื่อนๆสปาร์คไปแล้วนะคะแล้วพอสนใจเพื่อนๆปุ๊บความประทับใจแรกที่เขามีกับเพื่อนๆมันทำให้เขาเหมือนกับลืมคนรักเก่าลืมหมดเลยความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆดูแล้วเป็นคนที่แบบแตกต่างจากคนอื่นๆที่เขาเคยเจอมาก่อนนะคะเขาแบบสนใจเพื่อนๆนะคะก็เลยเหมือนกับลืมไปละนะคะเพราะก่อนหน้านี้ใครเป็นใครต่อมานะคะจะมาดูนะคะว่าไพ่มีอะไรบอกเพิ่มเติมอีก strength นะคะ when your roots are deep you need not fear the storm นะคะเขามองเพื่อนๆเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งถึกทนทานพึ่งพาตัวเองได้สูงนะคะเพราะว่าในไพ่นะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่ารากของเราอย่างลึกลงไปในดินแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลัวสายลมพายุดูแล้วเพื่อนๆ เหมือนเป็นคนที่ตั้งหลักได้ดีตั้งมั่นได้ดีนะคะจุดยืนจุดแข็งของตัวเองชัดเจนมากนะคะไม่กลัวที่จะแตกต่างไม่กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะพายุฝนฟ้าคะนองอะไรจะลั่นขึ้นมาเพื่อนๆ เหมือนกับสามารถอยู่ได้ไม่เป็นไรนะคะเราเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยทำให้เขาประทับใจในตัวเพื่อนๆ นะคะ attract นะคะLike the moon and the ocean นะคะ you attract good things into your life นะคะตั้งแต่เขามาเจอเพื่อนๆ นะคะความประทับใจแรกเลยก็คือรู้สึกว่าถูกดึงดูดนะคะแล้วตั้งแต่เจอเพื่อนๆ นี่รู้สึกว่าเหมือนกับสิ่งดีๆนะมันเกิดขึ้นในชีวิตมาตลอดเลยอะตั้งแต่แบบเจอเธอโอ้หลั่นหลังนะคะเหมือนกับดวงจันทร์แล้วก็มหาสมุทรที่ดึงดูดเข้าหากันนะคะเจอกันแล้วแบบโอ้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลขึ้นวุ้มนะคะแบบรู้สึกอุ๊ยได้รับการเติมเต็มอุ๊ยมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะตั้งแต่เจอเธอนะคะอันนี้ความประทับใจที่เขามีต่อเพื่อนๆนะคะต่อมาจะมาดูตัวเลขนำโชคนะคะว่ามีอะไรถึงเพื่อนๆกลุ่มที่1อีกได้2212นะคะ2212อาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะวันที่22เดือน12หรือเจอกันตอนเดือนธันวาคมเดือน12ปี22หรือเปล่าประมาณนี้นะคะเหมือนอาจจะเป็นตัวเลขวันที่เบอร์โทรอะไรก็ได้นะคะที่มีนัยยะสำคัญกับเพื่อนๆแต่ก็จะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
อู้อู้ลัลลาดูแล้วเพื่อนๆ เป็นดาวเด่นในสายตาเขานะคะเพราะว่ามีน้องปลาดาวโผล่มานะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีคุณสมบัติโดดเด่นเฉิดฉายอยู่เสมอนะคะดูแล้วเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เขาค่อนไปทางเหลือเชื่อว่ามีตัวตนอยู่บนโลก เหมือนกับการเจอเพื่อนๆ เนี่ยทำให้เขาเหมือนกับเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะคะอาจจะเพราะเพื่อนๆ เป็นคนที่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสำเร็จให้มันเป็นไปได้อยู่เสมอนะคะเขาก็เลยตั้งแต่มาเจอเพื่อนๆ เขาแบบประทับใจเขาเหมือนเริ่มจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคติประจำใจว่าเฮ้ยเพื่อนๆ เป็นข้อพิสูจน์ว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้จริงๆนะจากการลงมือทำจากการใช้ศักยภาพของตัวเองนะคะจากการมั่นใจในตัวเองเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นไปได้จริงๆนะนะคะประมาณนี้เพื่อนๆดูแล้วได้ขนนกนะคะก็เป็นการคอนเฟิร์มนะคะอาจจะประทับใจและโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารนะคะในสายตาเขาการพูดการเขียนนะคะอาจจะโดดเด่นในสายตาของเขาการเจอเพื่อนๆนะคะมีกุญแจออกมานะคะเหมือนเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะหากเขากำลังเศร้ากับความสัมพันธ์เมื่อในอดีตเจอเพื่อนๆปุ๊บเหมือนปลดล็อกเลยนะคะเอ๊เหมือนกับสบายใจแล้วเจอเพื่อนๆ เหมือนเจอคำตอบชีวิตเธอที่ฉันตามหามานานนี่นะคะโอ้ประมาณนี้นะคะมีช้อนนะคะเขามองว่าเพื่อนๆ เหมือนกับมีคุณสมบัติเก่งในเรื่องของการหาเงินจริงๆนะคะเป็นการคอนเฟิร์มเงินเหมือนกับช้อนเงินช้อนทองนะคะเหมือนกับเพื่อนๆดูแล้วมีคุณสมบัติในการแบบสร้างผลงานที่มีมูลค่าได้อยู่เสมอนะคะเหมือนรวยนะคะออร่ารวยแผ่ออกมามีออร่าแบบเป็นผู้ดีมีตระกูลนะคะเดินแผ่ออกมาตีหน้าเขานะคะในครั้งแรกที่เจอกันนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้วอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้วอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆ เลือกไพ่กลุ่มที่2นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะจากพลังงานของไพ่นะคะเริ่มแรกเพื่อนเป็นจอมโจรขโมยหัวใจของเขาไปนะคะตั้งแต่ความประทับใจแรกที่เจอกันเลยนะคะนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอเขาที่ไหนสถานการณ์แบบไหนก็ตามนะคะเนื้อคู่ของเพื่อนๆดูแล้วเหมือนใจเต้นนะคะตั้งแต่เจอเพื่อนๆครั้งแรกเลยนะคะเหมือนกับโดนขโมยความรักโดนขโมยหัวใจนะคะใจเต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่นะคะแล้วดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆ เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะไม่ว่าบุคลิกของเพื่อนๆจะเป็นยังไงก็ตามนะคะในสายตาเขามองว่าเพื่อนๆ เนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่กลัวที่จะแตกต่างนะคะรู้คุณค่าของตัวเองถึงขั้นที่ว่าไม่มีใครขโมยความเป็นตัวของตัวเองของเพื่อนๆไปได้เลยนะคะดูแล้วเพื่อนๆอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์นะคะหรือดูแล้วเป็นคนที่มีไอเดียอะไรใหม่ๆไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็อาจจะมีคนพยายามที่จะเรียนแบบเพื่อนๆอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีใครที่สามารถทำได้ดีเท่ากับเพื่อนๆไม่มีใครมาทดแทนเพื่อนๆได้เลยนะคะนี่ความประทับใจแรกที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่เหมือนกันเร็วนะคะคือคิดเร็วทำเร็วนะคะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่โปรเจกต์เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วดูแล้วเขาประทับใจที่เพื่อนๆเนี่ยมีมุมที่เหมือนกับดำดิ่งอยู่ในความคิดของตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะดูแล้วเหมือนเวลาเพื่อนๆจะคิดอะไรสักอย่างนึงชอบไปคิดอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะเหมือนกับผู้ชายในภาพนี้นะคะเหมือนกับชอบดำดิ่งไปในความคิดของตัวเองนะคะเป็นคนคิดอะไรลึกซึ้งนะคะจากพลังงานของไพซิสลัคนามีนตรงนี้ลัคนามีนอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเป็นคนที่เวลาคิดอะไรแล้วคิดลึกซึ้งนะคะเป็นคนที่เหมือนกับอารมณ์ศิลปินนะคะคือเหมือนกับเวลาคิดอะไรแล้วจะดำดิ่งไปในก้นบึงของจิตใจตัวเองดำดิ่งไปในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะแล้วจะโผล่กลับขึ้นมาบนผิวน้ำอีกครั้งพร้อมกับไอเดียใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมักจะนำไอเดียนั้นนะคะไปสร้างผลงานแบบติดสปีดคือเร็วมากนะคะคนละเรื่องกับตอนคิดนะคะตอนคิดนี่คือจะอยู่สภาพเหมือนกับเป็นผู้ชายในภาพคิดเงียบๆช้าๆนะคะคือจะไม่ได้แบบกระตกกระตากอะไรออกมาแต่พอคิดได้ปุ๊บจะแบบกลายแปลงร่างกายเป็นคนคิดเร็วทำเร็วเลยนะคะ1 2 3นะคะประมาณนี้เป็นคนแบบนี้นะคะเขาก็เลยอาจจะประทับใจตรงนี้ของเพื่อนๆนะคะว่าแบบเป็นคนแปลกดีนะคะในสายตาเขาแปลกในทางที่ดีนะคะนอกจากนี้เขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่สัญชาตญาณดีนะคะจากพลังงานของไพซีสตรงนี้เหมือนกับเป็นคนที่เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เน้นทำทุกอย่างตามสัญชาตญาณตามอารมณ์ศิลปินของตัวเองมากกว่าจะเป็นเหตุผลแบบ
A B C 1 + 1 เท่ากับ2วู้ฮู้นะคะดูแล้วเหมือนไม่ได้เป็นคนแบบนี้แต่อาจจะเป็นคนเหมือนกับว่าวันนี้ลมดีนะคะอารมณ์ศิลปินเลยมาว้าวนะคะดำดิ่งสักพักเฮ้ยทุกคนได้ไอเดียแล้วไปนะคะประมาณนี้นะคะคือที่มาของทุกอย่างอาจจะมาจากอารมณ์เป็นหลักนะคะเหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกจะมีผลกับเพื่อนๆมากเป็นพิเศษในสายตาเขานะคะเขาอาจจะชอบน้ำเสียงของเพื่อนๆแล้วก็ชอบรูปโฉมภายนอกของเพื่อนๆที่เหมือนกับมันดูชวนฝันนะคะได้พลังงานของลัคนามีนออกมาอาจจะเป็นคนที่มีดวงตาชวนฝันสีหน้าใบหน้านะคะหรือแบบลักษณะการแต่งตัวอะไรที่เหมือนกับดูแล้วมันชวนฝันดูมันมีออร่าของความอ่อนโยนแผ่ออกมานะคะนิสัยของเพื่อนๆคำพูดคำจาของเพื่อนๆนะคะดูแล้วจะมีความอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่นะคะเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ชอบไปสั่งใครแบบเสียมารยาทหรือว่าแบบดุเพื่อนๆดูแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบทำตัวแบบเสียมารยาทกับใครนะคะดูแล้วเป็นคนเหมือนกับชอบขอช่วยคนอื่นมากกว่าไปสั่งประมาณนี้นะคะเหมือนเขาประทับใจตรงนี้ของเพื่อนๆเช่นจะไม่ได้เป็นคนเหมือนกับเฮ้ hey!เอานี่ไปนี่สิดูแล้วไม่ได้อย่างนั้นนะคะเหมือนกับเพื่อนๆอาจจะโทษค่ะรบกวนหยิบนี่ไปตรงนี้นิดนึงนะคะอะไรประมาณนี้นะคะคือเหมือนจะมีคำสร้อยที่เหมือนให้เกียรติคนอื่นนะคะเหมือนกับมีมุมเนี่ยอ่อนโยนอ่อนหวานตรงนี้ที่เขามองว่ามันประทับใจเขานะคะแล้วก็ดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนน่ารักมีอินเนอร์ของความน่ารักแผ่ออกมาแล้วเขาก็ชอบตรงนี้นะคะเพื่อนๆดูแล้วเป็นคนที่มีมุมอ่อนหวานมีความเมตตานะคะอยู่ในตัวเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะพอได้ไอเดียอะไรแล้วก็เดินหน้าลุดเดินหน้าทำงานเร็วก็จริงนะคะแต่จะมีช่วงเวลาที่เหมือนกับหยุดดูแลคนอื่นอยู่เสมอนะคะเหมือนจะไม่ได้ตะบึงไปข้างหน้าโดยที่ทิ้งทุกคนไว้เบื้องหลังนะคะเหมือนกับจะเป็นคนดูแลคนรักดูแลครอบครัวนะคะดูแลแมวตัวเองดูแลหมาตัวเองนะคะดูแลแบบดูแลทุกอย่างดูแลดอกไม้ใบหญ้า คือลัคนามีนจะเป็นคนที่เหมือนชอบดูแลคนอื่นนะคะดูแลความรู้สึกของคนอื่นนะคะเห็นใจสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนจักรวาลบนโลกใบนี้นะคะประมาณนี้นี่คือความประทับใจแรกที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆนะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอะไรเกี่ยวข้องกับขับรถเร็วเป็นคนที่เหมือนเดินทางเร็วนะคะเหมือนกับขับเห็นอ่อนโยนอ่อนหวานอย่างนี้นะคะอาจจะแบบแจ็คพอตเป็นคนขับรถเร็วนะคะเหมือนกับเรื่องซูโทเปียนะคะที่ตัวสล็อตขยับตัวแบบช้ามากนะคะแต่พอขับรถปุ๊บเร็วนะคะประมาณนี้มีอะไรบางอย่างที่มีแบบพลังงานประมาณนี้อยู่นะคะเขาก็เลยอาจจะประทับใจในตัวเพื่อนๆนะคะว่าแบบไว้เป็นคนขับรถเร็วหรอไว้นะคะประมาณนี้ต่อมาก็จะมาทอยลูกเต๋าดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถึงความประทับใจแรกที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆกลุ่มที่2ได้พลังงานของเรือนที่10นะคะลัคนามังกรอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะลัคนากรกฎนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีพฤษภนะคะที่มีนัยยะสำคัญกับเพื่อนๆด้วยเหมือนกันนะคะดูแล้วความประทับใจแรกของเขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะมีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการทำงานมีชื่อเสียงในเรื่องของรูปโฉมตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ามีพลังงานของดาวศุกร์วีนัสตรงนี้โผล่ออกมานะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีออร่าความอ่อนโยนความน่ารักแผ่ออกมานะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแล้วเหมือนกับดูแลตัวเองบำรุงตัวเองนะคะมีออร่าสวยๆงามๆแผ่ออกมาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นนะคะอาจจะทำงานอะไรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์อยู่นะคะแล้วก็ผลงานโดดเด่นนะคะหากเพื่อนๆทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆแฟชั่นเครื่องสำอางสกินแคร์นะคะหรือทำงานอะไรก็ตามที่มีฐานลูกค้าเหมือนกับเป็นผู้หญิงเป็นหลักนะคะดูแล้วเพื่อนๆจะทำงานตรงนี้ได้เก่งทำงานได้ดีนะคะแล้วก็ตรงนี้ประทับใจเนื้อคู่ของเพื่อนๆมากนะคะเป็นพลังงานของกรกฎนะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่แคร์ครอบครัวของตัวเองจริงๆนะคะเขาอาจจะประทับใจเพื่อนๆในตรงนี้นะคะคือเหมือนกับเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนรักครอบครัวของตัวเองอยู่เสมอนะคะดูแลคนรอบตัวอยู่เสมอดูแล้วนี่คือความประทับใจที่เขามีต่อเพื่อนๆนะคะต่อมาก็จะมาดูไพ่ทาโร่นะคะว่าไพ่มีอะไรบอกเพิ่มเติมถึงความประทับใจแรกที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆกลุ่มที่2อีกนะคะเดี๋ยวก็จะมาดูหลังไพ่ก่อนนะคะได้ Knight of Cups นะคะมีพลังงานของความน่ารักความอ่อนโยนแผ่ออกมานะคะจากน้องโลมานะคะที่พ่อกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์ค่ะพ่ออัศวินถือถ้วยนะคะนั่งมาดูแล้วนะคะเป็นการคอนเฟิร์มจาก
ไพ่ทาโร่นะคะว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆเนี่ยประทับใจที่เพื่อนๆ เหมือนกับมีออร่าความน่ารักความอ่อนโยนความสนุกนะคะแผ่ออกมานะคะจากน้องโลมาที่ยิ้มนะคะแบบเฮ้ยอย่างนี้นะคะความประทับใจแรกก็คือเขามองว่าเพื่อนๆเหมือนกับโลมาตรงนี้นะคะเป็นแบบยิ้มแย้มน่ารักมีออร่าชวนฝันออกมานะคะอยู่ด้วยแล้วมีความรู้สึกแบบสบายใจนะคะคือเจอกันครั้งแรกเขาไม่ได้รู้สึกเกรงนะคะดูแล้วแบบโอ้ดูว่าเพื่อนๆเป็นมิตรเป็นคนดีน่ารักจังเลยประมาณนี้นะคะไว้ๆๆนะคะอาจจะเพราะอย่างนี้นะคะก็เลยแบบใจตุ๊บๆต่อมๆนะคะโดนขโมยหัวใจไปตั้งแต่แรกเห็นนะคะตึ้งตึ้งๆๆนะคะเพราะเพื่อนๆแบบเป็นน้องปาโลมาแบบน่ารักนะคะไม่ใช่ปาโลมาธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นปาโลมาที่มากับอัศวินถือถ้วยนะคะเขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นจริงๆนะคะดูแล้วเป็นคนที่เหมือนกับคารมดีน้ำเสียงมีอะไรบางอย่างที่ประทับใจเขานะคะอาจจะที่บอกไปค่ะอาจจะมีน้ำเสียงอ่อนโยนนะคะเหมือนมีคารมที่ดีวาทศิลป์ที่ดีนะคะเหมือนมีเสน่ห์นะคะจากพลังงานของอัศวินถือถ้วยนะคะเพื่อนๆมีออร่าของความโรแมนติกแผ่ออกมานะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนๆอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่จีบเก่งนะคะอาจจะจีบเปิดเผยหรือจีบเนียนๆก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆคารมเพื่อนๆดีนะคะแล้วเขาดูเหมือนประทับใจในตรงนี้ของเพื่อนๆสำหรับบางคนเขาอาจจะมองว่าเพื่อนๆมีความเป็นกวีอยู่ในตัวนะคะเหมือนกับไม่ได้หมายความว่าแปลงร่างเป็นสุนทรภู่แล้วก็ร่ายมานะคะหรือไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆสามารถแบบพาลำเพยวิ่งมาริ้วเรื่ออยู่เฉยชิวนะคะก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่หมายถึงในจังหวะจะโคนในคำพูดที่เพื่อนๆ เลือกมาพูดเลือกมาใช้ในงานของตัวเองนะคะอาจจะเหมือนกับดูเหมือนมีความคล้องจองเหมือนดูคำมันลื่นไหลนะคะเหมือนอารมณ์เหมือนคำพูดกวีค่ะคือคำมันจะลื่นไหลมันจะมีอะไรความหมายอะไรลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะคือไม่ต้องพาลำเพยวิ่งมาริ้วเรื่ออยู่เฉยชิวก็ได้นะคะคือพูดอะไรก็ได้แต่เหมือนกับมันมีความลึกซึ้งมันมีความสวยงามอยู่ในคำพูดของเพื่อนๆนะคะประมาณนี้ถ้าไม่ใช่คำพูดก็คืออาจจะเป็นผลงานที่เพื่อนๆสร้างนะคะงานเขียนงานวาดอะไรนี้คือเหมือนกับมันมีความสวยงามมันมีที่มาอะไรที่แบบโรแมนติกแฝงอยู่ในนั้นนะคะจะมาดูใต้น้องโลมาแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะคะโอ้ได้สเตรนท์นะคะดูแล้วเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆ เชิดฉายจริงๆนะคะความประทับใจแรกที่เขามีต่อเพื่อนๆคือเขามองเพื่อนๆ เหมือนกับสิงโตและผู้หญิงในภาพนะคะคือดูแล้วรูปโฉมงามนะคะดูแล้วเป็นคนที่มีรสนิยมการแต่งตัวที่ดีนะคะเพื่อนๆ อาจจะมีสีสันในการแต่งตัวนะคะในสายตาของเขาดูแล้วเพื่อนๆ เหมือนกับเป็นคนที่ไฟแรงนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเมื่อไหร่มีไอเดียจะทำงานอะไรแล้วจะแบบโอ้โหไฟแรงพรึบนะคะเชิดฉายนะคะแสงสปอตไลท์ส่องมาที่เพื่อนๆ อยู่เสมอนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะอาจจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำงานนะคะเพราะก่อนหน้านี้ได้เดือนที่10ไปมีพลังงานของลัคนามังกรนะคะชื่อเสียงดีนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้วีนัสดาวศุกร์นะคะเป็นคนสวยงามรูปโฉมงามนะคะในสายตาของเขาเหมือนแบบแต่งหน้าแต่งตัวอะไรก็แบบอุ๊ยสวยนี่ใต้ใต้สเตรนท์นะคะQueen of Coins นะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งนะคะดูแล้วมีออร่าของความรวยแผ่ออกมานะคะคนที่เลือกกองที่2มีบางอย่างที่พลังงานคล้ายเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1นะคะมีแบบมีราชินีถือเหรียญอะไรอย่างนี้นะคะออกมาเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2อาจจะลังเลเลือกไพ่กองที่1ด้วยนะคะสำหรับบางคนแต่รายละเอียดจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะคะกองที่2กับกองที่1นะคะเพื่อนโอเคต่อค่ะเขามองเพื่อนๆ เหมือนกับเป็นคนที่เหมือนราชินีถือเหรียญในภาพนะคะคือสวยไม่พอการเงินดีหาเงินเก่งนี่นะคะประทับใจในออร่าความรวยเขาอาจจะมองเพื่อนๆ เป็นคุณหนูนะคะสำหรับบางคนมองว่าเหมือนกับชวนฝันที่ชวนฝันเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับมีออร่าความรู้ความแพงความเนี้ยบออกมานะคะนี่ก็เลยขโมยหัวใจของเขาไปตั้งแต่แรกเห็นนะคะแล้วดูแล้วความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆน่าจะไปสร้างผลงานอะไรบางอย่างที่มีมูลค่าในตัวเองมีคุณค่าในตัวมันเองที่เหมือนกับคนอื่นก๊อปปี้เรียนแบบไม่ได้นะคะเขาก็เลยประทับใจในตัวเพื่อนๆต่อมามาดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะมี Temperance นะคะอัศวินถือไม้เท้าใน of Wands นะคะ The Chariot ขุนศึกนะคะ5เหรียญ Five of Coins 7ไม้เท้า7 of Wands 8ดาบ Ace of Swords นะคะ
ดูแล้วเพื่อนๆโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางนะคะสำหรับในความประทับใจแรกที่เขามีต่อเพื่อนๆเขาอาจจะมองเพื่อนๆอาจจะดูเหมือนกับมีพลังงานของคนต่างชาติอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าเขากับเพื่อนๆเป็นคนต่างชาติกันไหมนะคะแต่เหมือนกับมีออร่าของคนที่เดินทางเยอะเดินทางไปต่างจังหวัดเยอะนะคะเดินทางไปต่างประเทศเยอะหรือมีทักษะที่ต้องใช้ภาษาเยอะนะคะจากพลังงานของ Temperance ตรงนี้อาจจะเป็นคนเก่งในเรื่องของการใช้ภาษาสื่อสารติดต่อกับต่างชาติเยอะนะคะประมาณนี้หรือแบบต้องมีอะไรข้องเกี่ยวกับการนำเข้าข้ามประเทศประมาณนี้นะคะเหมือนกับอันนี้คือความประทับใจแรกที่เขามีต่อเพื่อนๆนะคะดูแล้วเขามองเพื่อนๆเป็นคนที่จัดสมดุลชีวิตตัวเองได้ดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เหมือนกับมีไฟอยากจะทำโปรเจกต์อะไรให้สำเร็จปุ๊บเพื่อนๆจะตะบึงไปข้างหน้าแต่ก็ยังจัดสมดุลดูแลคนรักดูแลครอบครัวของตัวเองได้ดีนะคะจากพลังงานของ Temperance Knight of Wands นะคะอัศวินถือไม้เท้าและขุนศึกตรงนี้เป็นคนที่เหมือนจัดสมดุลชีวิตตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเวลามีเป็นการคอนเฟิร์มจากไพ่นะคะ Knight of Wands ถ้าหากว่าคิดไอเดียอะไรได้แล้วจะตะบึงไปข้างหน้านะคะไม่มีวันถอยกลับจะเป็นคนไฟแรงเวลาทำงานนะคะเป็นคนที่เหมือนกับต้องการสร้างความคิดสร้างสรรค์ผลให้ออกมาเป็นผลงานเป็นรูปธรรมให้สำเร็จนะคะเป็นคนประมาณนี้ดูแล้วเป็นคนที่เหมือนกับรักครอบครัวของตัวเองจริงๆนะคะจากพลังงานของขุนศึก The Chariot ตรงนี้พลังงานตะบึงไปข้างหน้าเยอะนะคะแต่ก็ตะบึงไปข้างหน้าโดยที่แบบไม่ทิ้งใครเอาไว้อยู่ที่เบื้องหลังตัวเองนะคะอันนี้คือจุดที่เขาประทับใจในตัวเพื่อนๆนะคะลัคนากรกฎอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ลัคนาธนูนะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะจากพลังงานของ7ไม้เท้าที่ถูกล้อมด้วย5เหรียญแล้วก็8ดาบตรงนี้นะคะดูแล้วความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆมักไม่เหมือนใครนะคะอาจจะเพราะไม่เหมือนใครตรงนี้นะคะก็เลยเป็นสิ่งที่คนอื่นลอกเลียนแบบก๊อปปี้ไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกับผู้หญิง7ไม้เท้าที่มองตรงหน้าเด็ดเดี่ยวตรงนี้นะคะรู้ว่าศักยภาพของตัวเองคืออะไรนะคะแล้วก็ดูแล้วไม่กลัวที่เหมือนกับจะตะบึงไปข้างหน้าไม่กลัวที่จะใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่นะคะไม่มีความบางคนเหมือนกับรู้ว่าศักยภาพของตัวเองมีเท่าไหร่แล้วเหมือนจะแอบแบบยั้งกักๆเอาไว้ไม่กล้าปล่อยของออกมาเต็มที่เพราะเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะคะแต่อันนี้ไม่ใช่กับเพื่อนๆนะคะคือเพื่อนๆเหมือนกับเหมือนผู้หญิง7ไม้เท้าคือรู้ว่าตัวเองศักยภาพคืออะไรรู้ว่าตัวเองมันสามารถพิชิตเป้าหมายไปได้แบบระดับไหนนะคะแล้วจะไม่ยั้งไม่กักอะไรเลยนะคะจะเหมือนกับตะบึงไปข้างหน้าจะไม่ยอมให้ตัวเองติดชะงักอยู่ในภาวะ8ดาบนะคะ8ดาบคือเหมือนจะถูกแบบกักพลังงานเอาไว้จากคำพูดของคนความคิดของคนที่มองว่าเราแตกต่างนะคะพูดบั่นทอนให้เราไม่กล้าไปต่อให้เรากักยั้งศักยภาพตัวเองเอาไว้นะคะบางคนอาจจะขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะแบบ5เหรียญแบบโดนพูดให้กักให้ยั้งแล้วก็เอ้ยขาดความมั่นใจในตัวเองหรือว่าศักยภาพของเราดีไม่พอนะคะกฎนี้ใช้ไม่ได้กับเพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆมีพลังงานของ7ไม้เท้าที่พิชิต5เหรียญแล้วก็8ดาบตรงนี้ได้นะคะคือไม่กักไม่ยั้งความสามารถของตัวเองมั่นใจในตัวเองนะคะว่าอย่ามาบอกว่าเราศักยภาพไม่พอเหมือน5เหรียญเป็นไปไม่ได้ไม่จริงนะคะอย่ามาให้เรายั้งความสามารถของเราเหมือนกับ8ดาบตรงนี้อย่าพยายามเอาความคิดเอาคำพูดลบๆมากักขังเราไว้พอฉันจะไม่อยู่ทนอะไรทั้งนั้น ดูแล้วเป็น7ไม้เท้าคือแบบเราไม่กลัวที่จะแตกต่างเพื่อนๆไม่กลัวที่จะแตกต่างจากคนรอบตัวนะคะใครจะเป็นคนหูหนักนะคะดูแล้วความประทับใจที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆคือเขามองเพื่อนๆเป็นคนมั่นใจในตัวเองแล้วก็หูหนักใครมาพูดเป่าอะไรว่าแบบเธอไม่เก่งนะเธอจะไม่สำเร็จนะโปรเจกต์นี้จะล่มนะเอาเพื่อนๆไม่อยู่นะคะเพื่อนๆเหมือนหูหนักมากเหมือนเชื่อในตัวเองนะคะคือต้องเอาพายุมาเป่านะคะเพื่อนๆถึงจะแบบหูกระดิกนิดนึงว่าเมื่อกี้แบบพูดอะไรนะนะคะประมาณนี้ถ้าพายุไม่มาก็จะเหมือนกับไม่ได้ยินไม่สนใจนะคะที่พูดว่าเพื่อนๆสามารถตะบึงไปข้างหน้าโดยไม่สนใจไม่ถูกใครกักใครยั้งศักยภาพได้เพราะว่าเพื่อนๆได้พลังงานของการรุดเดินหน้ามาตลอดเลยนะคะดูแล้วเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับรับมือกับปัญหาเรื่องคนได้ดีนะคะนี่คือความประทับใจแรกที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆใครจะมาพูดอะไรปุ๊บคนปัญหาเรื่องคนเนี้ยไม่สามารถทำอะไรเพื่อนๆได้เลยนะคะเพื่อนๆดูแล้วต้องการแค่ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนถ้ามีปุ๊บเพื่อนๆตะบึงไปข้างหน้าเหมือน Temperance อัศวินถือไม้เท้าแล้วขุนศึกเลยนะคะคือเหมือนกับเดินหน้าไปนะคะขุนศึกคือจะมีรถทางด้านซ้ายและรถทางด้านขวา
สำหรับนี้ก็จะเป็นสุนัขซ้ายสุนัขขวานะคะการตะมึงไปข้างหน้าคือต้องเหมือนกับซ้ายและขวาต้องเดินหน้าไปทางเดียวกันเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆตัดสินใจได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจจะลังเลว่าตัดสินใจไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีแต่เมื่อไหร่ถ้าตัดสินใจได้แล้วนะคะสุนัขซ้ายกับขวาจะตะบึงไปในทางเดียวกันเพื่อนๆเหมือนจะตะบึงไม่มีการลังเลใดๆอีกแล้วนะคะถ้าตัดสินใจแล้วก็คือจะเด็ดเดี่ยวแน่ๆเหมือนกับเจ็บไม้เท้าตรงนี้ไปสู่เป้าหมายเท่านั้นนะคะดูแล้วมีพลังงานแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามไม่สามารถหยุดยั้งเพื่อนๆได้นะคะอาจจะเพราะเหตุผลนี้เพื่อนๆเลยเหมือนกับมีพลังงานความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นนะคะแตกต่างจากคนอื่นทั่วๆไปนะคะแล้วก็ดูแล้วเป็นคนที่หูหนักไม่ได้ยอมให้ใครมาฉุดรั้งตัวเองง่ายๆนะคะก็เลยไม่มีใครเหมือนขโมยผลงานของเพื่อนๆขโมยศักยภาพของเพื่อนๆไปได้นะคะไอเนี้ยเป็นความประทับใจที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆดูแล้วเขาเหมือนกับนอกจากความประทับใจที่เห็นรูปโฉมภายนอกของเพื่อนๆครั้งแรกจะทำเขาใจเต้นแล้วเนี่ยนิสัยของเพื่อนๆก็ยังทำให้เขาเหมือนกับรู้สึกอุ๊ยไม่สามารถเดินหน้าจากเธอได้เลยแบบอู้เธอแบบเธอดีจังเลยนะคะแหมนี่ไม่รู้เพื่อนๆรู้ตัวไหมนะคะแต่ครั้งแรกที่เจอเพื่อนๆขโมยใจเขาไปแล้วนะคะอู้ว้าวนะคะแต่ดูแล้วเพื่อนๆไม่ได้มีพลังงานไปปะฉลาดกับใครนะคะเหมือนกับพูดถึงตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเขามองว่าฉันแบบไปสู้ไปทะเลาะกับใครหรือเปล่าไม่นะคะคือเพื่อนๆดูแล้วเป็นคนเหมือนกับมั่นใจในตัวเองแบบเงียบๆนะคะคือเหมือนกับเป็นการคอนเฟิร์มพลังงานของลัคนามีนเหมือนกันนะคะลัคนามีนนะคะคือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีความเป็นสัญชาตญาณในตัวเองสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคนที่มีพลังงานของลัคนามีนมีความคิดสร้างสรรค์อะไรออกมาแล้วเนี่ยมักจะเป็นผลงานที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วดูแล้วเวลาจะตะบึงไปข้างหน้าเนี่ยคือจะไปตามสัญชาตญาณตัวเองล้วนๆถ้าเราตัดสินใจที่จะเชื่อในตัวเองแล้วนะคะดูแล้วไม่มีใครเอาลัคนามีนอยู่ลัคนามีนก็จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของตัวเองถ้าใครมาขัดลัคนามีนจะไม่ได้เป็นสายสู้ที่เหมือนกับระเบิดป่าเผากระท่อมกับใครนะคะแต่คือจะวิธีสู้ของลัคนามีนคือเหมือนกับคือเป็นความมั่นใจในตัวเองล้วนๆเลยเหมือนกับผู้หญิงเจ็บไม้เท้าตรงนี้นะคะคือเรามั่นใจเราจะเดินไปข้างหน้าแล้วเราไปเลยนะคะคือจะไม่มาหยุดเสียเวลาเถียงกับใครด่ากับใครนะคะว่าทำไมเธอมาพูดอย่างนี้กับฉันทำไมเธอมาทำอย่างนี้กับฉันเอ๊ลัคนามีนไม่นะคะลัคนามีนเหมือนกับจะแค่เหมือนกับรู้แหละว่าเออคนนี้เหมือนมาพูดเหมือนพยายามมากักๆให้เรายั้งความสามารถพยายามฉุดไม่ให้เราแบบลุดเดินหน้าไปได้พยายามที่จะให้เราเสียความมั่นใจในตัวเองลัคนามีนจะรู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าเป็นคนที่ถ้าสัญชาตญาณตัวเองเหมือนเฮ้ยมันมาทางเนี้ยแล้วเราเชื่อในความคิดสร้างสรรค์เราทำเลยเหมือนกับไม่มาเสียเวลาแบบเถียงอะไรกับใครนะคะเออดูเราเป็นคนประมาณนี้นะคะไอเนี้ยเนื้อคู่ของเพื่อนๆดูแล้วประทับใจนะคะนี่ต่อมาจะมาดูไพ่ออราเคิลเพิ่มนะคะว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆประทับใจอะไรในตัวเพื่อนๆอีกนะซูเปอร์มูนนะคะ emotion are running high นะคะซูเปอร์มูนนะคะดูแล้วความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆนะคะเฉิดฉายโดดเด่นในสายตาของเขานะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่เหมือนกับมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่แบบอารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟนะคะดูแล้วเขามองเพื่อนๆเป็นคนแบบนี้นะคะถ้ามีความคิดสร้างสรรค์ก็คือระเบิดให้สุดไปเลยนะคะแต่ถ้าเวลาแบบจะเก็บตัวเงียบนะคะเหมือนกับไปคุณคิดอะไรอยู่คนเดียวก็เงียบได้ขั้นสุดเหมือนกันนะคะจากพลังงานของ5ดาบตรงนี้ดูแล้วเป็นคนแบบนี้นะคะแต่พอจะเดินหน้าตะบึงไปข้างหน้านะคะเหมือนกับ Temperance อัศวินถือไม้เท้าหรือว่า Chariot ขุนศึกตรงนี้นะคะเพื่อนๆตะบึงไปแบบน้องกว้างตรงนี้เหมือนกันคือเหมือนกับไปให้สุดไปให้เร็วเหมือนกันนะคะเป็นคนอารมณ์แบบสุดทั้ง2 อย่างนะคะคือเงียบก็เงียบสุดคิดสร้างสรรค์ก็ระเบิดขั้นสุดเดินหน้าก็เดินหน้าเร็วสุดเหมือนกันนะคะอันนี้เหมือนเขาประทับใจในตัวเพื่อนๆนะคะ transformation นะคะดูแล้วเขาประทับใจในความสามารถของเพื่อนๆที่สามารถแปลงกายแปลงร่างได้นะคะเหมือนกับเป็นคนที่ผิดพลาดแล้วก็กลับมาลุกขึ้นยืนบนลำแข้งของตัวเองได้อยู่เสมอนะคะเป็นพลังงานของ7ไม้เท้านะคะคือเหมือนเป็นคนที่ถึกทนทานในแบบของเพื่อนๆนะคะคือไม่ได้ไประเบิดป่าเผากระท่อมกับใครแต่เหมือนกับจิตใจอ่ะจะเข้มแข็งนะคะอันนี้เป็นลัคนามีนที่เด่นในลัคนามีนเหมือนกันนะคะคือเห็นข้างนอกดูอ่อนโยนดูอ่อนหวานนะคะดูเหมือนกับคารมดีเป็นน้องปลาโลมาหัวเราะแบบอย่างตรงนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้สเตรนท์ออกมาใต้อัศวินถือถ้วยนะคะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่อนนอกแข็งในนะคะคือเหมือนกับข้างในเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคะต่อให้ข้างนอกจะดูเหมือนเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนน่ารัก
อ่อนไหวที่เห็นใจคนอื่นยังไงก็ตามนะคะข้างในแข็งแกร่งนะคะดูแล้วเพื่อนๆ เป็นคนที่เวลาเหมือนล้มเหลวก็กลับมาลุกขึ้นสู้ได้ใหม่อยู่เสมอนะคะอันนี้เขาประทับใจในความแข็งแกร่งของเพื่อนๆ Not the right time นะคะดูแล้วความประทับใจแรกที่เขามีต่อเพื่อนๆ นี่อาจจะเกิดขึ้นแบบผิดที่ผิดทางนะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับไม่ควรรู้สึกโรแมนติกกับเพื่อนๆแล้วดันทะลึ่งไปรู้สึกประมาณนี้นะคะเช่นนะคะอาจจะเจ้าตัวอาจจะมีอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะคะเจ้าตัวอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่นะคะในตอนนั้นคบอยู่คบกับใครสักคนอยู่แล้วก็มาเจอเพื่อนๆแล้วเหมือนกับอุ๊ยดันแบบโอ้โหทำยังไงดีโดนขโมยหัวใจโดนเพื่อนๆขโมยหัวใจไปแล้วอ่ะแต่เราก็คบกับคนอื่นอยู่นะคะประมาณนี้คือเหมือนกับมีจังหวะจากคนอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องที่จะเปิดเผยความรู้สึกความประทับใจที่มีกับเพื่อนๆ นะคะประมาณนี้ก็ไพ่ก็เลยขึ้น not the right time นะคะแสดงว่าอาจจะรู้จักกันปุ๊บแล้วก็เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ถูกเขาแบบชวนเดทหรือมาอะไรจีบๆอะไรตั้งแต่แรกนะคะเพราะเขาเหมือนอาจจะติดพันธสัญญาอะไรกับใครอยู่นะคะ the separation นะคะ time apart from your partner is on the horizon นะคะดูแล้วนะคะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกันเนื้อคู่นะคะอาจจะได้เริ่มต้นกันนะคะในตอนที่เขาต้องแยกจากคนรักก่อนหน้านี้ไปก่อนนะคะอาจจะมีคบกับใครอยู่จริงๆนะคะตอนที่มาเจอเพื่อนๆครั้งแรกนะคะแต่ว่าดูแล้วเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เนื้อคู่ของเพื่อนๆต้องแยกจากคนรักก่อนไปนะคะเหมือนหากทำงานไกลกันต้องมาแบบย้ายที่อยู่ไกลกันอะไรเงี้ยคือมีเรื่องระยะทางระยะห่างอาจจะคนนึงอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะคือมีระยะห่างเข้ามาแทรกนะคะทำให้ถึงจุดนึงความสัมพันธ์ก็เหมือนจะจบลงนะคะแต่ระหว่างที่จบลงไปแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นคะเขาเจอเพื่อนๆไงก็แบบทำยังไงได้โดนขโมยหัวใจไปแล้วนะคะก็คือหลังจากที่เขาโสดอะค่ะก็คืออาจจะสักพักเขาก็อาจจะมาจีบๆเพื่อนๆนะคะฮี Eclipse นะคะ Celebrate Cycle นะคะดูแล้วนะคะความประทับใจแรกที่เขามีต่อเพื่อนๆก็คือดูเหมือนกับเขาน่าจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆนานสักระยะแหละกว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับมีความรู้สึกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือช่วงที่ระหว่างเขาแบบเปิดเผยความรู้สึกตัวเองไม่ได้เพราะว่าติดพันธะสัญญากับคนอื่นนะคะระหว่างนี้เขาน่าจะทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะคะจากพลังงานของไพ่เพราะดูแล้วเขาเห็นการทำงานของเพื่อนๆหมดเลยน่าจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะคะแล้วเห็นความเป็นไปทุกอย่างเหมือนค่อยๆเรียนรู้ความรู้สึกของเพื่อนๆนะคะจนเหมือนกับมันครบรอบไซเคิลครบรอบวงจรนะคะเหมือนกับเห็นด้านความประทับใจแรกของเพื่อนๆแล้วก็เห็นการทำงานของเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆพลาดแล้วลุกกลับมาสู้ใหม่เห็นคนอื่นต่อต้านเพื่อนๆเพื่อนๆก็ยืนหยัดสู้ต่อไปนะคะตะบึงไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จเห็นเพื่อนๆได้แปลงร่างแปลงกาย transformation นะคะเหมือนกับกลับขึ้นมาเฟิร์นกับจากเท่าทุลีอย่างเงี้ยเหมือนกับเห็นความวงจรของเพื่อนๆเนี่ยเริ่มจนจบครบเลยนะคะแล้วดูแล้วจากกระบวนการทั้งหมดที่เจอตรงเนี้ยเขายังคงประทับใจในตัวเพื่อนๆนะคะเห็นเพื่อนๆในด้านที่เศร้าด้านที่ปรีดิเวกด้านที่ทำงานด้านที่เข้าสังคมด้านที่อ่อนหวานอ่อนโยนคือดูแล้วเขาเห็นทุกมุมครบเลยจากการทำงานกับเพื่อนๆนะคะแล้วดูแล้วเขาประทับใจยังคงประทับใจในตัวเพื่อนๆในทุกๆเรื่องนะคะเฮ้อู้แอดเวนเจอร์นะคะเจอเพื่อนๆนะคะเหมือนกับได้ผจญภัยเลย live wild and free นะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่คือตัวเพื่อนๆอาจจะมีมุมเป็นคนที่รักอิสระนะคะเหมือนกับคิดที่จะทำอะไรปุ๊บตัดสินใจปุ๊บนะคะชีวิตจะติดสปีดนะคะไปเลยไปเพื่อให้พิชิตเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้นะคะเป็นคนที่ดูแล้วไม่แคร์ที่จะแตกต่างจากคนอื่นอย่างที่พูดไปในตอนแรกนะคะดูแล้วเพื่อนๆมีอิสระมากนะคะในการใช้ชีวิตในมุมมองเขาที่เขาประทับใจในตัวเพื่อนๆก็คือเห็นเพื่อนๆแล้วเหมือนกับเหมือนได้เจอการผจญภัยครั้งใหม่นะคะเหมือนไม่เคยเจอใครที่มีชีวิตชีวาสีสันสดใสแบบเพื่อนๆมาก่อนนะคะนี่ดูแล้วเขาประทับใจตรงนี้มากนะคะต่อมาก็จะมาดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะตัวเลข567เลขเรียงกันเลยนะคะ567โอ้โหอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะ567อาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้จักกัน3เดือน3ปีก็ได้นะคะ567
หรือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือน3เดือนนี้ที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างเป็นพิเศษนะคะหรืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะคะคืออาจจะเป็นตัวเลขวันที่เบอร์โทรอะไรก็ได้นะคะที่มีนัยยะสำคัญกับเพื่อนๆต่อมาก็จะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในสายตาเขามองว่าเพื่อนๆเฉิดฉายโดดเด่นนะคะจากน้องปลาดาวแล้วก็ดาวนะคะที่ออกมาดูแล้วดาวออกมาเยอะนะคะตั้งแต่เจอเพื่อนๆเขามองว่าเพื่อนๆเหมือนกับทุกอย่างเป็นไปได้นะคะเหมือนกับเพื่อนๆสามารถทำทุกอย่างให้เป็นไปได้อยู่เสมอจนทำให้เขาเริ่มมีความคิดความเชื่อใหม่ๆว่าหรือว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นไปได้นะคะเพราะเขาเห็นการกระทำของเพื่อนๆพิชิตเป้าหมายของเพื่อนๆที่สำเร็จนะคะเขาก็เลยว่าเฮ้ยคนเราหรือว่าเราไม่ควรมามีขีดจำกัดศักยภาพตัวเองนะคะถ้าเราตั้งมั่นจริงๆหรือว่าคนเราสำเร็จทุกอย่างได้เนี่ยมันเป็นไปได้นะคะนี่การเจอเพื่อนๆเหมือนกับเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ของเขาที่ทำให้เขารู้สึกแบบนี้นะคะเขามองว่าเพื่อนๆเป็นดาวเด่นนะคะความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆเนี่ยโดดเด่นจริงๆนะคะก็เลยทำให้ไม่มีใครขโมยหรือทดแทนสิ่งที่เพื่อนๆเป็นไปได้นะคะเพราะสิ่งที่เพื่อนๆเป็นนี่คือแบบมันเฉิดฉายโดดเด่นมากนะคะดูแล้วการเจอเพื่อนๆเหมือนทำให้เขาเจอคำตอบอะไรบางอย่างด้วยนะคะมีนางฟ้าเกิดขึ้นอาจจะเป็นโชคชะตานำพาให้เพื่อนๆกับเขามาเจอกันนะคะอาจจะเจอกันตอนผิดเวลานะคะ not the right time นะคะแต่ว่าก็ได้เจอกันได้รู้จักกันนะคะแล้วเดี๋ยวดูแล้วความสัมพันธ์จะได้สานต่อกันนะคะดูแล้วเจอเพื่อนๆเขามีแรงศรัทธาครั้งใหม่ครั้งใหญ่นะคะจากการเขนตรงนี้ไม่ว่าเขาอาจจะเคยเขาเรียกว่าอะไรหมดศรัทธาในเรื่องอะไรมาก่อนเคยเจอปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างมาก่อนที่ทำให้เขาเหมือนกับหมดศรัทธาอาจจะหมดศรัทธาในตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะเจอเพื่อนๆปุ๊บเขาดูเปลี่ยนความคิดใหม่หรือทุกอย่างเป็นไปได้นะคะเหมือนมีกลับมามีแรงศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำกลับมามีแรงศรัทธาในตัวเองอีกครั้งนะคะและการเจอเพื่อนๆดูแล้วได้พลังงานของความสงบจากสัญลักษณ์พีซตรงนี้นะคะอยู่กับเพื่อนๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกปลอดภัยสงบไม่ดราม่าไม่มีปัญหาจุกจิกประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลุ่มที่3นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะคะความประทับใจแรกที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆนะคะคือเขาอยากจะขอความรักจากเพื่อนๆนะคะโอ้เพลง Baking นะคะดังขึ้นมาในหัวนะคะ I'm baking baking you เดี๋ยวแก้จะแปะลิงก์เพลง Baking นะคะไว้ที่ลิงก์ข้างล่างของเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะดูแล้วเขาแบบอยากได้รับความรักจากเพื่อนๆนะคะสภาพเขาอาจจะเหมือนกับเนี่ยค่ะปิดหูปิดตานะคะถ้วยกาแฟอยู่ตรงหน้าก็ไม่เป็นไรไม่กินกาแฟปิดหน้าตัวเองดีกว่านะคะว่าแบบทำยังไงให้เพื่อนๆสนใจเขานะคะทำยังไงให้เพื่อนๆ เหมือนกับเปิดใจรับความรักจากเขานะคะ I'm baking baking you โอเคค่ะขอโทษเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะที่ต้องมาเจอแก้วร้องเพลงแต่นั่นแหละค่ะดูแล้วเขาหาหนทางให้เพื่อนๆเหมือนกับเห็นใจเขานะคะแบบเห็นคุณค่าความรักของเขานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนประทับใจครั้งแรกนี้เขาเปิดเผยความรู้สึกของเขากับเพื่อนๆมากแค่ไหนนะคะแต่ในใจเนี่ยเขาเหมือนกับว้าวุ่นนะคะแบบถูหัวถูหน้าตัวเองแบบเฮ้ยทำยังไงนะคะให้เพื่อนๆมองเห็นเขาในสายตานะคะนี่มาขยายเพิ่มเติมต่อด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออราเคิลนะคะดูแล้วนะคะมีพลังงานของพิจิกโผล่ออกมานะคะแล้วก็มีไพ่เลเวอร์ออกมาเป็นลัคนาเมถุนนะคะลัคนาเมถุนพิจิกอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะความประทับใจแรกที่เขามีต่อเพื่อนๆนะคะเขามองว่าเพื่อนๆน่ะนี่คือว่าที่เนื้อคู่ของฉันนะคะดูแล้วเขาคิดอย่างนี้กับเพื่อนๆนะคะเหมือนกับหมายมั่นปั้นมือมากนะคะว่าแบบเราจะต้องจีบคนนี้ให้สำเร็จนะคะประมาณนี้นะคะจากพลังงานของเดอะเลเวอร์ตรงนี้เขามองว่าไม่มีอะไรผิดพลาดไปอีกแล้วล่ะฉันกับเธอต้องคู่กันเท่านั้นนะคะประมาณนี้ดูแล้วเหมือนกับเราเหมาะสมกันเราคู่ควรกันถ้าหากเราอยู่ด้วยกันเราจะเป็นคู่รักที่เพอร์เฟกต์มากเลยนะนะคะจากในภาพตรงนี้เลยดูแล้วเขาเหมือนกับอยากจะจีบเพื่อนๆนะคะแบบอยากจะรุกอยากจะเข้าหาแบบเร็วๆนะคะแล้วดูแล้วเพื่อนๆเหมือนกับมีพลังงานภายนอกที่เหมือนกับดูเข้มที่ถูกใจเขานะคะเหมือนกับรูปโฉมของเพื่อนๆอาจจะดูแล้วดุดันดูเข้มข้นดูรุนแรงนะคะมีพลังของความเซ็กซี่นะคะแผ่ออกมานะคะจากพลังงานของพิจิกตรงนี้เขามองเพื่อนๆมีเสน่ห์แรงนะคะอาจจะมีตาดุ
หน้าสวยดุหล่อแบบดุนะคะดูเป็นโทนคมๆเข้มๆนะคะแล้วก็ดูแล้วเพื่อนๆมีพลังงานลึกลับแผ่ออกมานะคะจากพลังงานของโครสปิริตแล้วก็พิจิกตรงนี้นะคะดูมีโลกส่วนตัวสูงดูลึกลับนะคะตาของเพื่อนๆอาจจะเด่นนะคะสำหรับเขาเหมือนสบตามองแล้วรู้สึกแบบอุ๊ยมันดูเข้มถูกใจนะคะดูแล้วเขาอาจจะมีไปขอพรอะไรนะคะว่าแบบขอให้ได้สมหวังกับเพื่อนๆนะคะจากโคเครียร์วิสปิริตตรงนี้นะคะหรือสำหรับบางคนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการได้ร่วมงานกันครั้งแรกนะคะคืออาจจะรู้จักกันผ่านการทำงานนะคะหรือได้รู้จักกันผ่านการแนะนำของคนรู้จักนะคะคือเหมือนกับมีบุคคลที่3เข้ามานะคะตรงในการเจอกันครั้งแรกของเพื่อนๆบุคคลที่3นะคะถ้าไม่ได้เป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปขอพรเอาไว้นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลในที่ทำงานหรือเป็นคนรู้จักที่แนะนำให้รู้จักกันประมาณนี้นะคะแล้วดูแล้วเขาประทับใจในตัวเพื่อนๆตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะดูแล้วเขาประทับใจในเรื่องคุณสมบัติความเป็นพิจิกของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณดีนะคะอาจจะอ่านความคิดของคนออกทันคนนะคะเป็นคนฉลาดนะคะดูแล้วเป็นคนที่เหมือนกับผ่านอะไรมาเยอะนะคะจากพลังงานของพิจิกเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ชอบถือสันโดษนะคะไม่ค่อยชอบแบบสมาคมเกาะกลุ่มกับใครเยอะๆนะคะดูแล้วเหมือนกับเป็นคนที่ล้มลุกคุกคลานมาแล้วนะคะคือเหมือนกับอาจจะเคยทำอะไรบางอย่างแล้วก็ผิดพลาดนะคะแล้วก็กลับลุกกลับมาแก้ไขได้นะคะเคยล้มลุกคุกคลานแต่ว่ากลับมาใหม่ได้อยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ตายยากนะคะพลังงานของพิจิกคือมีพลังงานของการแปลงกายแปลงร่าง transformation นะคะเป็นคนที่เหมือนกับใครเกลียดเพื่อนๆนี่คืออยู่ยากนะคะเพราะเพื่อนๆแบบไม่เป็นไรเราสามารถแบบทุกใครทำอะไรเราก็เกิดใหม่ได้เสมอนะคะดูเราเป็นคนประมาณนี้ดูเป็นคนที่แบบสวยหล่อแล้วดุนะคะประมาณนี้แล้วไอ้ความดุความเข้มข้นตรงเนี้ยถูกใจเนื้อคู่ของเพื่อนๆนะคะนี่ชอบเป็นคนชอบคนดุนะคะต่อมาก็จะทอยลูกเต๋าดูข้อมูลเพิ่มนะคะกลุ่มที่3นะคะดูแล้วความประทับใจแรกที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆนี้คือค่อนไปทางเหมือนกับรักและเทิดทูนใฝ่ฝันจริงๆนะคะคือเพื่อนๆอาจจะมีออร่าเป็นคนดุเข้มข้นนะคะแต่เจ้าตัวเวลารักใครนี่ก็ดูเหมือนกับเข้มข้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้เดือนที่4ออกมานะคะได้พลังงานของเดอะมูนแล้วก็พลังงานของธนูนะคะซาจิทาเรียสนะคะลัคนามีนกรกฎธนูอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆด้วยนะคะดูแล้วนะคะการความประทับใจแรกที่เขามีต่อเพื่อนๆนะคะคือเขาแบบเห็นว่าเพื่อนๆเป็นคนชวนฝันนะคะจากเดอะมูนตรงนี้ดูแล้วแบบเขาใฝ่ฝันถึงเพื่อนๆเลยนะคะเหมือนกับเห็นปุ๊บแล้วแบบอยากขอความรักจากเพื่อนๆเลยแบบขอให้รักนี้สมหวังได้ไหมนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเหมือนตรงตามความฝันที่เขาใฝ่ฝันมาเลยนะคะดูแล้วแบบเป็นทุกอย่างที่เขาแบบสปาร์คตามหาอยากจะเป็นคู่รักมานานแบบนี้เลยแบบที่เพื่อนๆเป็นนะคะคือแบบนี้เลยนะคะดูแล้วเขาอยากจะสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงกับเพื่อนๆสร้างครอบครัวกับเพื่อนๆนะคะจากเดือนที่4ตรงนี้ดูแล้วเขามองเพื่อนๆเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องการใช้ชีวิตนะคะการงานการเงินเพื่อนๆมั่นคงแล้วแบบดูแล้วเขาแบบพร้อมที่จะสร้างชีวิตที่มั่นคงไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะแล้วดูแล้วเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เดินทางเยอะหรือว่าใช้ภาษาเก่งนะคะจากพลังงานของธนูตรงนี้เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของปรัชญาเก่งในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือชอบมีออร่าอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับปรัชญาออกมาบ่อยๆนะคะคือเหมือนเป็นคนที่มีคติประจำใจแบบเฉียบคมเยอะนะคะเดินทางเยอะติดต่อต่างชาติเยอะอะไรอย่างนี้นะคะประทับใจเขามากแล้วเขาว่าอยากจะเดินทางไปกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆไปไหนอะเขาขอไปด้วยนะคะอยากไปอิตาลีหรือเปล่านะคะแบบไปเนี่ยไปนั่งเรือกันอย่างนี้ในภาพนี้ไปด้วยนะคะดูแล้วเขาเหมือนกับอยากจะสร้างครอบครัวกับเพื่อนๆอยากจะตามติดเพื่อนๆนะคะอยู่ๆเพลงนี้ดังขึ้นมาในหัวนะคะโอเคเพื่อนๆกลุ่มที่3เต็มตัวค่ะเพราะแกจะร้องเพลง I will follow you follow you นะเพลงเก่าแล้วนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเนื้อเพลงคือเหมือนกับเธอไปไหนเดี๋ยวฉันแบบจะตามติดเธอไปนะคะไม่ว่าเธอไปไหนฉันจะไปด้วยนะคะไม่มีแบบภูเขาทะเลอะไรมากั้นระหว่างฉันกับเธอได้นะคะนี่เป็นพลังงานประมาณนี้เดี๋ยวแกจะแปะเพลงนี้ไว้ให้ด้วยนะคะนี่
ดูแล้วเขาแบบเออชอบเพื่อนๆจริงจังนะคะคือจากความประทับใจครั้งแรกมันเริ่มจะกลายเป็นความจริงจังนะคะสปาร์คเร็วมากนะคะต่อมาก็จะมาดูไพ่ทาโร่นะคะว่าเนื้อคู่ของเพื่อนๆประทับใจอะไรในตัวของเพื่อนๆกลุ่มที่3อีกนะคะเดี๋ยวก็จะมาดูหลังไพ่ก่อนนะคะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ Ace of Cups นะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงนะคะเหมือนชอบมีความคิดริเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วดูแล้วความประทับใจแรกที่เขาเจอเพื่อนๆเนี่ยเหมือนกับมันเติมเต็มเขานะคะแก้วถึงบอกว่าเพื่อนๆเหมือนกับดูแล้วชวนฝันสำหรับเขานะคะเหมือนกับเริ่มจะแบบขอความรักมองฉันสักทีนะคะเพราะเขาชอบเพื่อนๆมากจริงๆนะคะดูแล้วเขาเหมือนกับการเจอเพื่อนๆเหมือนเป็นคำตอบทุกอย่างที่เขาตามหาเติมเต็มทุกอย่างของเขานะคะนี่ดูแล้วต้องส่องนะคะว่าใต้ Ace of Cup คืออะไรนะคะ The World นะคะดูแล้วการมาเจอเพื่อนๆนะคะเขาแบบอยากจะให้ตัวเองเป็นโลกทั้งใบของเพื่อนๆนะคะนี่ดูแล้วเหมือนกับคือเป็นการเจอเพื่อนๆอ่ะเหมือนเป็นคำตอบทุกอย่างของเขานะคะเหมือนกับ The World เป็นสัญลักษณ์ของการแบบจบบทอะไรสักอย่างไปนะคะเหมือนกับเนี่ยเขาเจอเพื่อนๆแล้วเขาจบเขาไม่ตามหาอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเหมือนกับเป็นโลกทั้งใบของเขาเป็น The Sun และ The Moon นะคะอุ๊ย The Sun และ The Moon คำนี้มาเราก็ต้องร้องเพลง You're the Sun to the Moon นะคะเพลง You ของวงเลนี่นะคะเดี๋ยวแกจะแปะเพลงนี้ให้เพื่อนๆกลุ่มที่3อีกนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะไม่เบื่อนะคะเพราะแกขยันหาเพลงมาให้เพื่อนๆมากนะคะตอนนี้โอเคค่ะนอกจากจะตรงกับเพลง You ของวงเลนี่แล้วนะคะดูแล้วอย่างที่บอกค่ะคือเหมือนมาเจอเพื่อนๆแล้วเหมือนมันจบทุกอย่างสำหรับเขาเขาไม่ได้อยากจะหาอะไรอื่นหาใครอื่นหาคนที่ดีไปกว่านี้สวยไปกว่านี้หล่อไปกว่านี้รูปงามไปกว่านี้อะไรเงี้ยไม่หาแล้วนะคะเหมือนกับเติมเต็มทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วนะคะแล้วเนื่องจากเขารู้สึกกับเพื่อนๆอย่างนี้เขาก็รู้สึกอยากให้เพื่อนๆรู้สึกกับเขาอย่างนี้บ้างนะคะเหมือนมองว่าเขาเป็นโลกทั้งใบของเพื่อนๆได้ไหมเพื่อนๆหยุดมองคนอื่นมองเขาคนเดียวก็พอนะคะประมาณนี้นี่ดูแล้วแบบอินเลิฟเนาะดูแล้วแบบเป็นความประทับใจแรกที่แบบเข้มข้นรุนแรงแบบเร็วมากนะคะแล้วนอกจากนี้เนื่องจากได้ The World นะคะก็มีพลังงานของการเดินทางมีพลังงานของความต่างชาติอยู่นะคะดูแล้วเพื่อนๆกับเนื้อคู่ความประทับใจแรกที่เจออาจจะมีในเรื่องต่างชาติอยู่ก็คือต่างคนอาจจะเป็นคนต่างชาติต่อกันอยู่นะคะหรืออาจจะมีใครบางคนทำงานต่างประเทศแล้วก็มีเรื่องระยะทางเวลามากั้นอยู่นะคะอาจจะแบบวิดีโอคอลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเจอกันครั้งแรกนะคะหรือเจอกันครั้งแรกแบบตัวต่อตัวเลยนะคะแต่ใครบางคนต้องเดินทางกลับไปต่างประเทศประมาณนี้นะคะคือเหมือนมีระยะทางมาขวางกั้นอยู่นะคะแต่ดูแล้วไม่เป็นอุปสรรคนะคะเพราะเจ้าตัวดูแล้วแบบ You're the sun to the moon นะคะต่อไปนะคะแอบส่องใต้ The World นะคะโอ้โอ้ได้ The Moon โอ้อุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยต้องไปฟังแล้วนะคะเพลง You're the Sun to the Moon นะคะแบบได้ The Moon มาอีกนะคะก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็ได้ The Moon นะคะเพื่อนๆดูแล้วเหมือนกับเจอกันครั้งแรกปุ๊บเพื่อนๆตามติดไปในแบบเขาเรียกว่าอะไรจิตใต้สำนึกของเขาเลยนะคะดูแล้วเหมือนกับเป็นความฝันทุกอย่างที่เขาเคยใฝ่ฝันมานะคะดูแล้วแบบคือเขาเคยคิดยังไงว่าอยากจะได้เนื้อคู่แบบไหนอะเพื่อนๆตรงกับเขาที่เขาคิดเลยนะคะนี่ The Moon นะคะมีพลังงานของลัคนามีแล้วก็ปรากฏออกมานะคะก็คือดูแล้วอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะมีแล้วก็ปรากฏตายแล้วความโรแมนติกความอินเลิฟสูงนะคะต่อมาก็จะมาดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะได้8เหรียญนะคะ Ace of Pentacles นะคะได้7ดาบนะคะได้ Hierophant สังฆราชา9ถ้วยนะคะได้ Ace of Wands แล้วก็ Ace of Swords นะคะดูแล้วนะคะการที่เขามาเจอเพื่อนๆเนี่ยเขาประทับใจในทักษะอะไรบางอย่างของเพื่อนๆจากพลังงานของ8เหรียญตรงนี้นะคะดูแล้วเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่ามีทักษะอะไรบางอย่างที่เหมือนกับโดดเด่นเฉพาะตัวนะคะอาจจะเป็นทักษะที่ใช้มือโดยเฉพาะนะคะเช่นนักวาดนักประดิษฐ์นักทำอาหารนะคะนักเขียนเหมือนกับเป็นทักษะเฉพาะตัวที่เหมือนกับเพื่อนๆมีการฝึกปรือฝึกฝนมานานจนเหมือนกับเป็นทักษะที่เหมือนมีมูลค่าในตัวเองนะคะทำให้เหมือนกับเพื่อนๆหามีการงานการเงินที่มั่นคงจากทักษะตรงนี้ของตัวเองนะคะก่อนหน้านี้ทอยลูกต่อก็ได้เรือนที่4นะคะดูแล้วเพื่อนๆ เป็นคนที่มีการงานการเงินมั่นคงนะคะนี่คือความประทับใจแรกที่เขามีต่อเพื่อนๆ นะคะคือเ
ความสามารถสามารถสร้างเป็นการงานการเงินได้นะคะดูแล้วเพื่อนๆ เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรศีลธรรมจรรยาบรรณสูงนะคะอันนี้เขาประทับใจในตัวเพื่อนๆ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆต้องเจอกับภาวะเจ็ดดาบนะคะคือเจอเรื่องที่มันตุกติกไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์เป็นสีเทาเพื่อนๆไม่เอาด้วยนะคะเพื่อนๆดูแล้วมีพลังงานของเป็นสังฆราชาคือเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองมีศีลธรรมมีจรรยาบรรณในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอนะคะดูแล้วงานที่เพื่อนๆสร้างจะไม่ข้องเกี่ยวอะไรเลยเกี่ยวกับการขโมยไอเดียคนอื่นการผิดลิขสิทธิ์หรืออะไรเพื่อนๆดูแล้วไม่ชอบกับเรื่องแบบนี้นะคะดูแล้วแบบรักความถูกต้องนะคะยิ่งรักความถูกต้องอย่างนี้เขายิ่งแบบว้าวตรงสเปคนะคะประมาณนี้ดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่มีพลังงานของสังฆราชาสูงคือนอกจากจะอยู่ในเส้นทางของถูกศีลธรรมอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เยอะนะคะเพื่อนๆอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่มีคนมาขอคำปรึกษาด้วยอยู่บ่อยๆหรือเป็นคนที่มีวิชาความรู้ทักษะเฉพาะตัวอะไรบางอย่างที่สามารถถ่ายทอดส่งต่อให้คนอื่นได้นะคะก็เลยเหมือนกับอยู่ในสถานะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นแล้วตรงเนี้ยเขามองว่ามันดีมากนะคะในสายตาของเนื้อคู่เพื่อนๆ เขามองว่าเฮ้ยเจ๋งอะประมาณนี้นะคะได้พลังงานของ9ถ้วยนะคะดูแล้วสิ่งที่เพื่อนๆ เป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกสิ่งที่เขาหวังไว้จริงๆนะคะ9ถ้วยเป็นในเรื่องของการสุขสมหวังในสิ่งที่ตัวเองขอเอาไว้นะคะดูแล้วก่อนหน้านี้นะคะมีพลังงานของโครนะคะเขาอาจจะไปขอพรอะไรเอาไว้จริงๆนะคะว่าถ้าหากว่าลูกช้างจะได้เนื้อคู่ขอแบบขอเป็นแบบนี้นะคะเราได้จริงๆคือมาเจอเพื่อนๆจริงๆนะคะดูแล้วเพื่อนๆ เป็นคนที่ตรงตามทุกอย่างที่เขาขอจริงๆนะคะดูแล้วการที่มาเจอเพื่อนๆมันสามารถเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างที่เขารู้สึกนะคะคือก่อนหน้านี้หลังไพ่นะคะได้ Ace of Cup มาหน้าไพ่ได้อีก2 Ace นะคะคือ Ace of Wand และ Ace of Sword นะคะการเจอเพื่อนๆนะคะทำให้เขาเหมือนมีไฟในใจขึ้นมาอีกครั้งมีความคิดแรงบันดาลใจกระตือรือร้นอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างอยากจะทำงานร่วมกับเพื่อนๆอยากจะตามติดเพื่อนๆนะคะอยากจะแบบตามเพื่อนๆไปในทุกคนทุกแห่งนะคะAce of Swords ดูแล้วเจอเพื่อนๆเขาตัดสินใจหมายมั่นปั้นมือจริงๆนะคะว่าเขาจะแบบต้องได้ลงเอยกับเพื่อนๆให้ได้นะคะเพราะว่าเจอเพื่อนๆเหมือนกับมันเติมเต็มทุกอย่างที่เขาแบบตามหามานานเป็นคำตอบทุกอย่างที่เขาแบบตามหาแล้วแบบเอ้ยทุกอย่างเป็นตัวเพื่อนๆ เลยนะคะเพื่อนๆดูแล้วเหมือนกับมีความงามที่แบบสวยดุหล่อแบบดุๆมีความเข้มข้นตรงเนี้ยอยู่นะคะมีแบบทักษะการทำงานที่มั่นคงนะคะการงานการเงินมั่นคงแล้วก็ดูแล้วเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางการใช้ภาษาเป็นคนที่ลึกซึ้งในเรื่องการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าดูแล้วเพื่อนๆอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการมีความรู้แล้วก็มีในเรื่องปรัชญาเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนเข้าใจความเป็นไปของชีวิตนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ก่อนอายุไม่ใช่ก่อนอายุเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยของตัวเองนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะอายุเท่าไหร่อยู่ก็ตามนะคะเพื่อนๆดูมีความเป็นผู้ใหญ่ความคิดความอ่านที่ดีอาจจะชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์ชอบในเรื่องของเก่าๆนะคะชอบแบบบทกวีปรัชญาเพลโตโซเครติสอะไรอย่างนี้นะคะดูแล้วแบบเพื่อนๆจะเชี่ยวเรื่องนี้มีมุมแบบนี้อยู่แล้วเขาประทับใจนะคะคือประทับใจที่เพื่อนๆ เป็นคนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบผิวเผินนะคะแต่เหมือนดำเนินชีวิตแบบมีอุดมการณ์มีปรัชญามีอุดมคติของตัวเองที่ดีนะคะลึกซึ้งนะคะเหมือนกับเหตุผลในการทำอย่างนี้เพราะว่าเพลโตเคยกล่าวเอาไว้ว่าแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะดูแล้วแบบไอการที่เพื่อนๆมีเพลโตโซเครติสเข้ามาตรงเนี้ยเฮ้ยเหมือนมันแบบลึกซึ้งนะคะเขาชอบนะคะหรือถ้ามาทางพุทธนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบใช้ชีวิตโดยแบบถือแบบอิทธิบาท4อะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับถือศีล5อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมีมุมที่แบบค่อนไปทางสายสว่างลึกซึ้งใช้ชีวิตแบบมีสัจธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มองว่าอุ๊ยแบบไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนนะคะอาจจะเพราะว่าเพื่อนๆ เป็นคนที่มีอุดมคติมีเขาเรียกว่ามีธรรมะในใจมีสัจธรรมปรัชญาในใจที่ดีนะคะมันก็เลยทำให้เพื่อนๆ เป็นคนที่ไม่ข้องเกี่ยวกับสายมืดสายเทาไม่โกงใครไม่ทำไม่ดีกับใครและมีความเชื่อว่าความดีที่เราทำที่เราเชื่อจะปกป้องทุกอย่างนะคะเพื่อนๆก็เลยมีคุณสมบัติที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องท้าทายอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยสามารถเป็นพิจิกที่ลุกกลับขึ้นมาได้อยู่เสมอนะคะเพื่อนๆดูแล้วเป็นคนที่
ไม่กลัวความมืดเดี๋ยวแกจะเลื่อนพิจิกไว้ตรงนี้นะคะในความประทับใจแรกที่เนื้อคู่มีต่อเพื่อนๆคือเพื่อนๆคือพิจิกจะเป็นคนที่ไม่กลัวความมืดไม่กลัวเรื่องดำมืดเพราะว่าตัวเองเจอแล้วสามารถเอาชนะมาได้สามารถฟื้นกลับมาได้อยู่บ่อยๆนะคะก็เลยเหมือนกับเจอคนไม่ดีเจอเรื่องไม่ดีก็เหมือนกับอ่ะไม่เรายึดมั่นในแสงสว่างของเราสัจธรรมในธรรมะอะไรอย่างเงี้ยของเราก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะฟื้นกลับมาได้ตรงเนี้ยเหมือนประทับใจเนื้อคู่ของเพื่อนๆมากนะคะแล้วดูแล้วเพราะว่าเพื่อนๆเป็นคนแบบเนี้ยผลงานที่เพื่อนๆสร้างก็เลยเหมือนมีมูลค่าในตัวเองนะคะคือเป็นคนยึดมั่นในความถูกต้องตั้งใจทำงานของตัวเองแล้วมันก็สามารถโดดเด่นสร้างการงานการเงินที่มั่นคงให้กับเพื่อนๆได้นะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่พิสูจน์ว่าอยู่บนสายสว่างแล้วตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเรียนรู้ที่จะผิดพลาดก็เรียนรู้ที่จะกลับมาลุกขึ้นมาใหม่ได้นะคะเจอใครมาฉุดรั้งอะไรเราก็สามารถฟื้นกลับมาเดินหน้าต่อได้เพื่อนๆเป็นข้อพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าหนทางเนี้ยสามารถทำได้และทำได้สำเร็จได้ดีด้วยนะคะดูแล้วการที่เพื่อนๆมีพลังของความเข้มข้นรุนแรงตรงเนี้ยถูกใจเขานะคะนี่เขาก็เลยเหมือนกับดูแล้วไม่ปล่อยมือจากเพื่อนๆนะคะดูแล้วแบบยิ่งทำความรู้จักเพื่อนๆก็ยิ่งแบบฉันอยากได้ความรักจากเธอนะคะดูแล้วมีพลังงานประมาณนี้อยู่ต่อมาก็จะมาดูออราเคิลเพิ่มนะคะว่าเนื้อคู่มีความประทับใจอะไรถึงเพื่อนๆอีกโฮลด์ยัวร์วิชั่นนะคะไม่ไปไหนแล้วนะคะชีวิตนี้คือแบบยึดมั่นที่แบบหมายมั่นปั้นมือนะคะว่าแบบเราจะต้องแบบได้ลงเอยกับเพื่อนๆนะคะเนื้อคู่ของเพื่อนๆนะคะจะแบบไม่มีวันละสายตาไปจากเพื่อนๆจริงดูแบบเนี่ยโฮสต์ยูวิชั่นเหมือนกันล็อกเป้านะคะเพื่อนๆคือเป้าของเขานะคะคือเหมือนเขาล็อกเป้านะคะแบบยิงธนูต้องแบบจีบเพื่อนๆให้ติดนะคะต้องเอาชนะใจเพื่อนๆให้ได้นะคะโปรเจกต์การขอความรักของเพื่อนๆครั้งนี้จะต้องสำเร็จประมาณนี้นะคะเหมือนแบบจะไม่ยอมรับความล้มเหลวทุกกรณีนะคะฉันต้องสำเร็จสิรุนแรงนะคะ potential นะคะดูแล้วศักยภาพการทำงานของเพื่อนๆเนี่ยจะประทับใจเขาจริงๆนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามนะคะความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆจะเป็นแบบไหนก็ตามดูแล้วประทับใจเขานะคะศักยภาพของเพื่อนๆดูแล้วแบบมันสูงส่งจนเขาแบบเขาประทับใจนะคะและนอกจากนี้แน่นอนค่ะเขามั่นใจในศักยภาพของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะว่าเขาจะต้องแบบได้แบบเอาชนะใจเพื่อนๆให้ได้นะคะเขาก็มั่นใจในศักยภาพของเขาเหมือนกันนะคะเขาจะไม่มีวันปล่อยมือไปจากเพื่อนๆแน่นอนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเติมเต็มเขาสักขนาดนี้เป็น The World เป็นโลกทั้งใบเป็นพระอาทิตย์แสงจันทร์ของเขานะคะเป็นความฝันที่เขาใฝ่ฝันอยากจะแบบได้เจอเพื่อนๆอ่ะเจอแล้วแกพอเจอปุ๊บก็เลยเหมือนกับเรามั่นใจในศักยภาพของเราว่าเราจะต้องแบบเอาให้ได้นะคะเหมือนเราต้องจีบเพื่อนๆให้ติดนี่forgiveness นะคะคิดว่าอันนี้คิดว่านะคะว่าเขาอาจจะมีทำอะไรที่ล้ำเส้นเพื่อนๆไปบ้างนะคะในตอนแรกคือโปรเจกต์ขอความรักของเขาเนี่ยอาจจะมีไปทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เพื่อนๆเหมือนกับว่าเฮ้ยทำอะไรอะไรประมาณนี้นะคะดูแล้วเขาแบบอยากจะขอโทษล่วงหน้า ดูแล้วอยากจะขอโทษล่วงหน้าว่าถ้าหากหลังจากนี้กระผมหรือดิฉันได้ทำการลุกจีบคุณแบบล้ำเส้นเกินไปในสายตาของคุณโปรดให้เข้าใจว่านี่ไม่ใช่การล้ำเส้นนะคะนี่แค่โปรเจกต์เอาชนะใจคุณเฉยๆนี่มันมีข้อแก้ตัวด้วยนะเป็นการขอโทษล่วงหน้านะคะว่าอย่าถือโทษโกรธกันนะคะอันนี้ไม่ได้หวังร้ายนะคะคือหวังดีนะคะคือแค่จะมาตามล่านางในฝันคำตอบของชีวิตเฉยๆนะคะเหมือนกับเจอกันแล้วนะคะก็แค่ตามล่านางในฝันอะนี่ประมาณนี้นะคะเฮ้ยมีการขอโทษล่วงหน้าด้วยนะคะโอ้ engagement engagement นะคะ your love life is ascending to a higher level of commitment นะคะดูแล้วเขาตามนั้นเลยค่ะหมายมั่นปั้นมือนะคะจะต้องแบบได้แบบคู่กับเพื่อนๆนะคะได้มั่นนะคะความรักจะต้องแบบได้พัฒนายกระดับไปอีกนะคะถ้าหากเจอครั้งแรกผ่านการทำงานนะคะก็ดูแล้วเขาหมายมั่นปั้นมือว่าแบบเราจะต้องได้ยกระดับความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักคบหาดูใจแล้วเมื่อคบหาดูใจกันไปสักพักเรามามั่นกันไหมจ้าที่รักนะคะพอมามั่นกันเสร็จปุ๊บแต่งงานกันไหมแต่งงานกันไหมมีแผนฮันนีมูนแล้วนั้นพร้อมจองเรือตีตั๋วไปอิตาลีแล้วนะคะประมาณนี้นะคะนี่
ทำไปทำมาเขาแบบวางแผนล่วงหน้าทุกอย่างเอาไว้แล้วนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่าไม่ได้หวังร้ายเป็นโปรเจกต์ปั้นขอความรักเฉยๆนะคะปั้นความรักขอความรักจากเพื่อนๆเฉยๆนะคะเย่ต่อมานะคะ radiate นะคะ let your light shine through นะคะดูแล้วเหมือนกับเขาพร้อมที่เจอเพื่อนๆแล้วเหมือนกับเหมือนมีแสงส่องมาที่เขานะคะเหมือนกับเพื่อเอางี้เหมือนเพื่อนๆ เป็นไฮโรแฟนตรงนี้เลยค่ะคือเหมือนกับมีแสงส่องเจอเพื่อนๆ นะคะเหมือนกับมีเพลงนี้ดังขึ้นมาในหัวเขาแบบเหมือนกับเฮ้ยฉันเจอแล้วคนที่ฉันตามหานะคะคนที่เหมือนกับมีพลังงานของก้าวถ้วยที่แบบอยากจะสมหวังกับคนคนนี้เพื่อนๆ นี่แหละเป็นคนอื่นไปไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆ เป็น The World ของเขานะคะเป็น The Sun to the Moon นะคะเพลงในนี้ก็ยังดังในหัวแก้วนะคะต้องขออภัยต่อมานะคะ Change นะคะ Falling leavesdo not signify the end but the beginning of a fruitful season นะคะเพื่อนๆเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลุ่มที่3นะคะคือจะมีเขาโผล่เข้ามาในชีวิตนะคะการมาของเขานะคะเหมือนกับเป็นแค่จุดเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่เท่านั้นนะคะเพื่อนๆเหมือนกับเป็นเขาอาจจะมีเข้ามาทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเพื่อนๆนะคะที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันไม่เปลี่ยนไปจากเดิมวะอะไรประมาณเนี้ยเขาจะเข้ามาแบบทำนู่นทำนี่ให้เพื่อนๆเอานู่นเอานี่มาให้เพื่อนๆนะคะช่วยไหมฉันช่วยตรงนี้เองเดี๋ยวเอาไว้นี่มาให้เดี๋ยวแบบช่วยแบกเอกสารไปตรงนี้ให้นะเดี๋ยวซื้อขนมมาให้อะไรเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นฤดูความรักใหม่เท่านั้นนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะและสำหรับเขาเองนะคะเขาก็ประทับใจที่ว่าการมาเจอเพื่อนๆเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เขาจริงๆนะคะเพราะว่าเจอเพื่อนๆแล้วเขาเหมือนกับมีรู้สึกเติมเต็มชีวิตไฟทุกจุดประกายนะคะแล้วเหมือนกับมีการตัดสินใจเด็ดขาดว่าเหมือนกับจะทำแบบนี้แหละนะคะเหมือนการมาของเพื่อนๆก็ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเหมือนกันนะคะเขาก็เลยตัดสินใจนะคะจะเป็นฤดูกาลใหม่ให้กับเพื่อนๆเป็นฤดูกาลสร้างความรักใหม่กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เขาถึงขั้นแบบสังฆราชาตรงนี้นะคะคือประมาณนี้นะคะโอ้โห my god นะคะกลุ่มนี้พลังงานมากลองสแกนดูได้นะคะมีใครประมาณนี้โผล่มาไหมแบบอยู่ๆก็ซื้อแบบชูครีมชานมแบบชวนดูหนังไหมอะไรประมาณนี้คืออยู่ๆก็มาสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เพื่อนๆแบบเป็นคนชอบปลีกวิเวกนะคะชอบแบบอยู่คนเดียวมากกว่าไม่ค่อยชอบเจาะแจ๊กับใครนะคะแต่จะมีสักคนอ่ะโผล่มาแบบขยันเจาะแจ๊จังเลยขยันยุ่งกับเราจังเลยประมาณนี้นะคะต่อมาจะมาดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะมีตัวเลข1และ2นะคะขอไว้ที่หัวล้อนะคะคือ1นะคะเป็นเหมือนกับคน1คน1ก็คนอีกคน1บวก1เป็น2นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเลิฟเวอร์นะคะเราแบบเป็นคู่รักกันนะคะอย่าแกพูดคําว่าเลิฟเวอร์มานะคะเพลงนี้ต้องมาแล้วไหมอ่ะเลิฟเวอร์ของเทเลอร์นะคะเลิฟเวอร์เทเลอร์นะคะนี่ดูแล้วแบบหมายมั่นปั้นมือว่าเรา2คนนะคะจะต้องเป็น lover กันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เป็น lover นะคะก็คือ1 1 2นะคะอาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวจะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะดูแล้วนะคะมีปีกนางฟ้านะคะมีการขอพรเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่3ดูแล้วเขาอาจจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าขอให้ลูกช้างหรือขอให้เราแบบได้เจอเนื้อคู่แบบนี้นะคะมีการขอพรนะคะแล้วก็ได้สมหวังจากพลังงาน9ถ้วยจริงๆนะคะคือเหมือนกับได้โคจรมาเจอกับเพื่อนๆนะคะเจอคู่แท้ lover นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของนกยูงอันนี้คือนกยูงนะคะเผื่อเพื่อนๆมองไม่ออกเขามองว่าเพื่อนๆเฉิดฉายโดดเด่นเหมือนนกยูงจริงๆนะคะมีความงามที่ต้องตาเตะใจเขานะคะเหมือนกับอุ๊ยเห็นแล้วแบบเฉิดฉายสวยงามจังเลยเขาชอบนะคะงานของเพื่อนๆที่ทำดูแล้วมีศักยภาพที่สูงส่งจริงๆนะคะคืองานโดดเด่นเหมือนกับนกยูงที่สยายปีกสยายหางของตัวเองนะคะคือโดดเด่นเฉิดฉายมาจากคนอื่นๆนะคะแล้วเขาก็ประทับใจในตัวของเพื่อนๆมากนะคะมีบัลเล่ย์ออกมานะคะดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆจัดสมดุลชีวิตตัวเองได้ดีนะคะจัดสมดุลในเรื่องของการงานการเงินการทำงานและโลกส่วนตัว
มีแบบจัดสมดุลทุกอย่างได้ดีมีเส้นกั้นทำงานที่ดีนะคะเหมือนกับโลกทำงานเป็นอย่างนี้โลกส่วนตัวเป็นอย่างนี้อย่าล้ำเส้นนะคะดูแล้วเขาอาจจะชอบขาของเพื่อนๆ นะคะมีขาเด่นนะคะบัลเล่ขาแขนเด่นเขาอาจจะสะดุดตาขาแขนเพื่อนๆมากเป็นพิเศษขาแขนเพื่อนๆอาจจะมีอะไรโดดเด่นขึ้นมานะคะอาจจะขายืดขายาวนะคะหรือแบบมีรอยสักหรือว่ามีสไตล์การแต่งตัวอะไรที่แบบโดดเด่นในช่วงขาอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้วอ่านได้จากไพ่นะคะหากชอบสามารถกดถูกใจกด subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้วอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบาย